การบรรยายเรื่องการแผ่เมตตาในวันนี้ผมจะใช้เวลาในช่วงแรกอธิบายหลักการทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนแล้วก็จะให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติในช่วงหลังขอให้ได้ฟังเรื่องนี้ด้วยจิตใจที่สงบแล้วก็ปล่อยวางการแผ่เมตตาเนี่ยจะมีสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปในทุกๆ กรณีอยู่2จุดในส่วนหนึ่งก็คือการสร้างพลังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในดวงความคิดของเราการสร้างพลังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในดวงความคิดของเราเนี่ยจะต้องสร้างให้เป็นบุคลิกทางจิตของเราหรือเป็นบุคลิกทางกายทางวาจาของเรานั่นประการหนึ่งเหมือนกับพระหรือเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีลักษณะทางเมตตาที่ปรากฏให้เราเห็นในที่ทั่วไปในบางคนบางท่านบางองค์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราจะใช้พลังเมตตาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเพื่ออนุเคราะห์คนเพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่เรารักเราห่วงใยหรือปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินหรือเพื่อที่จะกระจัดอุปสรรคข้อแก่ก้องในการงานในอาชีพใดๆก็ตามที่เราจะได้พูดกันในลำดับข้างหน้าถัดไปเนี่ยก็จะต้องสร้างพลังเมตตาให้เกิดขึ้นในการก่อนหน้านั้นก็คือว่าต้องสงบจิตให้เป็นเมตตาก่อนแล้วก็ใช้พลังตามหลังแต่ก็อาจจะยกเว้นสำหรับท่านที่มีเมตตาเป็นปกติอยู่แล้วคนที่มีเมตตาเป็นปกติอยู่แล้วก็คือความคิดมีเมตตาได้เสมอก็สามารถที่จะแผ่เมตตาหรือแม้ว่าบางทีไม่ได้คิดจะใช้พลังมันก็จะเกิดโดยอัตโนมัติเหมือนอย่างลักษณะของผู้ที่สำเร็จฌานด้วยเมตตาเจโตวิมุตติคิดถึงอะไรคิดถึงใครจะมีพลังกับบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติทันทีหรือพระที่ท่านเก่งทั้งเมตตาเช่นว่าหลวงพ่อเมตตาหลวงหรือท่านเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยนะฮะท่านเหล่านี้เนี่ยเวลาท่านหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยจะให้ใครเมตตาจะเกิดโดยอัตโนมัติและของที่ท่านให้ใครหรือพรที่ท่านให้ใครหรือแม้แต่ว่าท่านพูดถึงใครหรือท่านนึกถึงใครเนี่ยมันจะมีผลทำให้เขานึกถึงคือกรณีอย่างพวกเราก็เหมือนกันเราอาจจะนึกถึงใครสักคนหนึ่งในขณะที่เราทำสมาธิแผ่เมตตาอยู่เพียงแต่นึกถึงไม่ได้นึกว่าอย่างไรก็อาจจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยคิดถึงเราหรือเราคิดถึงเขาแต่เราคิดถึงเราหรือทำให้เขาโทรศัพท์มาหาเราก็ได้สิ่งเหล่านี้นะคนแผ่เมตตาจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาและบางท่านเนี่ยที่ท่านมีเมตตามากแต่ว่าเป็นคนชอบความสงัดเวลาแผ่เมตตาแล้วต้องใช้พลังสำทับว่าอย่ามายุ่งกับโยมอย่ามายุ่งอาตมาคือว่าอย่าโทรมาอย่ามาหาเพราะว่าทำให้อาตมาวุ่นวายไม่สงบบางทีก็ต้องสำทับในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เนี่ยไปอยู่ในป่าสัตว์มันก็จะมานะฮะไอ้สัตว์มาเวลาไม่วุ่นเวลาที่เราจะแสดงเมตตาจะเมตตาด้วยการให้อาหารหรือเมตตาจิตอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราต้องแผ่จิตในลักษณะให้ได้แต่รักกันแต่อย่าเข้ามารบกวนกันอย่างนี้เจอประสบการณ์ในหมู่ผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายคนอย่างที่ไปอินเดียก็เมื่อต้นปีนะฮะที่ไปปฏิบัติ37วันก็มีคนที่มีพลังเมตตาสูงแล้วก็พวกสัตว์เนี่ยมันมาตาก็มานะฮะแล้วก็พวกยุงยังไรมันก็รู้สึกมาเตาะมาล้อมเต็มถ้าว่างั้นนะทีนี้มันก็ไอ้มันมาล้อมก็ก่อกวนมีก็มาส่งเสียงเจ้ากามาส่งเสียงเจ้าก็เลยเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นก็ต้องใช้กำลังจิตเนี่ยสัมผัสแผ่เมตตาบอกเขาว่าไม่ใช่จงเกลียดจงชังอะไรหรอกแต่ว่ากาเอ๋ยเจ้าจงรู้ว่าขณะนี้ในฉันกำลังต้องการความสงบนั่นถ้าจะร้องก็ไปร้องที่อื่นอย่ามาร้องรบกวนคนที่ท่านรักเลยก็มันเป็นผลสำเร็จคือกามันก็ไปทันทีเลยไปทันทียุงเยิงเนี่ย
บินหนีไปเลยไอ้ยุงนี่ผมทำไม่ได้แต่ว่าอันพวกนี้ทำได้ยุงผมแพ้แล้วมันไม่ไปแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ร้ายอะไรนี่ยังพอได้งูเหี้ยวๆขอสัตว์ดุๆนะสัตว์สัญญาอย่าพอทำได้ก็ยังไม่แกร่งเหมือนอย่างท่านผู้นั้นอันนี้ครับในการฝึกแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องสร้างพลังเมตตาให้เกิดขึ้นก่อนคราวที่แล้วท่านคงจะรู้จักเมตตาไปแล้วนี่เมื่อเราสร้างเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะแผ่เมตตาแล้วก็ตอนนี้เราแผ่เพื่อเรียกเมตตาที่เมตตาเมื่อจะเกิดเนี่ยครับคนที่ฝึกแผ่เมตตาแล้วจะรู้ว่าเมตตาจะเกิดอย่าลืมว่าเมตตานั่นคือความรู้สึกที่หวังดีต่อบุคคลอื่นอย่างจับจิตจับใจปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นเขาจะขี้ลิ้มขี้เลวิกลวิการน่าเกลียดน่าชังแต่งเนื้อแต่งตัวสกปรกโสโครยังไงก็ตามจนก็ตามร่ำรวยก็ตามเราจะรู้สึกเมตตานักการเมืองใครจะไปว่าเขาเลวก็ตามไงเนี่ยเราก็มองเขาแล้วก็เป็นก็ไม่ใช่เป็นคนเลวไปทั้งหมดบางอย่างที่เขาดีก็ดีกับเราแล้วก็นึกถึงความดีนึกถึงแม้แต่ความเลวที่เขาทำมาทีมก็มีผลดีแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะได้บุญจากสิ่งที่เขาทำนะเราก็มองเห็นแล้วก็ไม่ได้นึกรังเกียจเดียดฉันอะไรเขาเราก็เกิดเมตตาแต่ไม่ได้แปลว่าเรายอมรับในความไม่ดีอันนั้นทีนี้ไอ้ความรู้สึกอย่างนี้แหละครับมันเป็นเมตตาสำหรับคนฝึกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมตตาจะปรากฏเมื่อจิตดิ่งลงสู่สมาธิและตัวเองมีความรู้สึกเป็นสุขในสมาธิซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราเกิดความรู้สึกว่าเราได้อะไรที่ทำให้เราเกิดความเป็นสุขร่าเริงในใจเนี่ยความถือสาคนจะลดน้อยลงถ้าใครเคยถูกรางวัลที่หนึ่งถึงแม้ว่าท่านจะเกลียดชังใครอยู่แค้นใครอยู่ขนาดนั้นท่านจะลืมถ้าลืมเลยถึงจะมีคนมาด่ามาว่าท่านทำอะไรไม่ถูกใจท่านเขายืมเงินไป 2,000 แล้วไม่ใช้ท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าท่านถูกชุดหนึ่ง12ล้านอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรทีนี้ไอ้ความรู้สึกในสมาธิเนี่ยมันจะมีคุณค่าในทางสาระของความสุขยิ่งกว่านั้นไอ้สุขพอถูกหวยเนี่ยบางทีมันยังมีข้อจำกัดอย่างงี้อย่างนี้แต่ตัวนี้จะมีข้อจำกัดน้อยมากพอเรามีความสุขเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีสาระของความสุขอยู่ในใจแล้วแล้วไอ้ความสุขในธรรมความสุขในกุศลจิตเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งว่าไม่ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวกลับอยากจะให้คนอื่นเขาเป็นสุขคือคนได้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันว่าตัวเองได้ธรรมะชักเชี่ยวหนึ่งได้ตัวเองได้ความสุขอยากคนอื่นได้ไอ้สุขอย่างนี้ใครได้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เสียหายเหมือนอย่างทรัพย์สินเงินทองนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะนึกว่าเอาเขาอยากมีเงินเราปรารถนาจะให้เขามีเงินอยากให้เขามีเงินมีทองมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขแม้เขาไม่ได้ธรรมะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กว่าเราทำไมจะให้ความปรารถนานั้นต่อเขาไม่ได้มันเล็กๆหมายว่าเล็กกว่าธรรมะน้อยกว่าธรรมะทีนี้ผมย้อนมาอีกนึงว่าถ้าเป็นเรื่องความสุขในทรัพย์สินเนี่ยบางทีมันมีข้อจำกัดก็จะยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะกินเวลานิดนึงก็มีไอ้คนขับรถเมย์สาย49คนหนึ่งชื่อนามสกุลผมจำได้แม่นเอาเป็นว่าแค่ชื่อวันนายประสิทธิ์มันหมดเนื้อหมดตัวลูกเมียไม่เอาแล้วแสดงว่ามันคงเป็นคนไม่ค่อยจะดีนักลูกเมียไม่เอาบ้านอยู่นครปฐมก็มาเป็นพนักงานขับรถสาย49มันก็มาพักอยู่แถวไอ้ตรงแถวบางซ่อนนะอู่สมัยก่อนนะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยมาตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ยับยี่แล้วมันต้องอาศัยอู่นอนนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยสงสารเพื่อนหมายว่าคนที่ขับรถรุ่นพี่ก็สงสารเอาข้าวของเอาเงินเอาทองแล้วก็ไปค้ำประกันให้มันเซ็น เชื่อของที่สหกรณ์ทีนี้นายประสิทธิ์เนี่ยมันก็อยู่ก็มันก็บอกว่าเออถ้าวันหนึ่งมันถูกหวยมันจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไม่ได้สัก300,000แล้วก็พูดมันว่างั้นนะไอ้เพื่อนคนนี้ก็บอกอ้าวถ้าฉันถูกท่านก็ให้จะ300,000เหมือนกันก็คบกันไปพบกันมาเนี่ยครับปรากฏว่านายประสิทธิ์ถูกหวยทั้งใต้ดินทั้งรัฐบาลมันซื้อใต้ดินถูกหลายแสนบาทพอรู้ว่าถูกเนี่ยเชื่อไหมมือมันหมดแรงเลยตรวจลอตเตอรี่ไม่ได้เลยอ่ะ
็เอาไอ้ลอตเตอรี่ซึ่งมันซื้อชุดนึงผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้มัน12ล้านถูกทั้งชุด12ล้านสลบคาที่เลยครับสลบอยู่กับไอ้เพื่อนผู้ซื่อสัตย์เจ้าใครจะว่าโง่ก็ลองคิดดูก็แล้วกันมันก็อุตส่าห์ผสมพยาบาลจนกระทั่งฟื้นขึ้นมารู้ว่าตัวเองถูกแน่ๆ12ล้านกับบวกอีกหลายแสนบาทพอถูกเนี่ยโอ้ญาติพี่น้องรู้มาจากไหนเต็มอู่จะครับไอ้หนังสือจุลสารของกสมกมาลงกันสนุกเลยตอนนั้นทีนี้มันก็ไปเบิกเงินเปิดธนาคารไอ้ธนาคารเนี่ยโอ้ก็มากันเพียบเลยเดี๋ยวมาให้เปิดเป็นลูกค้าของธนาคารนะพอเปิดเสร็จแล้วก็กลับบ้านไอ้ที่สัญญาไว้สว่า 300,000 300,000 มันลืมเพื่อนก็อุตส่าห์ตามไปทวงสัญญาจะขอเงิน 300,000 เชื่อนะครับมันเอาปืนมาไล่ยิงปืนมายืนจังก้าหน้าบ้านจะยิงไอ้เพื่อนที่เคยมีอุปการะเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังใจดีมันให้มา 5,000 แต่ไม่ใช่ดีที่ให้กูให้ยืมนะให้ยืมแล้วมันก็มาที่อู่อีกครั้งเดียวเพื่อมาทวงเงิน 5,000 แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาเลยไอ้อย่างเนี้ยก็เขาก็บอกว่าแหมไอ้เพื่อนคนนั้นมันโง่ความจริงตอนสลบเนี่ยจับมัดซะจะไปเบิกเงินให้หมดแล้วค่อยปล่อยมันมันจะไปเอาคืนได้ยังไงมันโง่ก็ดีจนโง่ก็เลยไม่รู้ว่าจะหมดเนื้อหมดตัวอีกเมื่อไหร่ไอ้นี่ก็มันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็มันเป็นบุญเก่าเขาแต่ผมกำลังจะบอกว่าที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยว่าไอ้ก็เรื่องความปรารถนาดีในทางโลกธรรมหรือที่อิงอามิตรเนี่ยมันมักจะมีข้อจำกัดเรารักใครก็ตามเราอาจจะรักได้แต่หากเขาไม่มาขัดขวางผลประโยชน์เราหรือไม่มาทำให้ผลประโยชน์เราเสียหายถ้ามาทำให้ผลประโยชน์เราเสียหายเนี่ยเราอาจจะรักเขาไม่ลงไอ้ความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆมันเกิดซึ่งจะผิดกับความรักที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จในธรรมหรือความสุขในธรรมนะฮะไอ้ความสำเร็จในทางทรัพย์สินเนี่ยอาจจะใช้เป็นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เมตตาที่เกี่ยวข้องกับธรรมได้ดังนั้นคนที่จะสร้างเมตตาเนี่ยเราเองจะต้องทำความเข้าใจและยอมรับตรงนี้ก่อนครับเราถึงจะมีกำลังใจว่าการฝึกสร้างพลังเมตตานั้นประการที่หนึ่งต้องเชื่อว่าเรากำลังสร้างบุญชั้นสูงชนิดหนึ่งบุญเนี่ยเรารู้ว่าบุญกิริยานวัตถุมีสิการให้ทานกับบุญเราก็เป็นบุญหลายอย่างนะครับสิบอย่างการยกมือไหว้กันก็เป็นบุญการชื่นชมยินดีในความดีของคนอื่นก็เป็นบุญและการบำเพ็ญภาวนาคือหลับตาภาวนาเนี่ยเป็นบุญชั้นสูงมองด้วยตาธรรมดาแล้วเหมือนคนเห็นแก่ตัวคนไม่รับผิดชอบคนเกลียดการแต่แท้ที่จริงแล้วกลับตาลปัดกับความคิดของใครทั้งหลายเพราะว่าคนนั่งสมาธิต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะฮะแล้วก็คนเหล่านี้จะมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อคนอื่นสูงด้วยต่อสังคมสูงด้วยแล้วต้องใช้ความขยันอย่างสูงด้วยคนนั่งภาวนาเนี่ยขี้เกียจเนี่ยไอ้ขยันเรื่องอื่นเรามานั่งหลับตาแล้วก็สอบตกกันมาเยอะแล้วกลายเป็นคนขี้เกียจนี่ยกตัวอย่างให้ฟังและในทางบุญเนี่ยเป็นบุญขั้นภาวนาแล้วไอ้ตัวในฐานะความเป็นบุญก็บุญสูงและบุญแต่ละอย่างนี่นะครับมันจะมีพลังโดยปริยายในตัวของมันเองต่างกันเราได้เคยพูดในเรื่องอื่นๆมาบ้างแล้วว่าการให้ทานก็มีพลังในขอบเขตของทานทำให้มีทรัพย์สินมากให้ทานด้วยเรื่องอะไรตัวคนคนนั้นก็จะมีพลังด้วยเรื่องสิ่งที่ตัวเองให้อย่างเช่นว่าเราให้ชีวิตสัตว์ให้อภัยอย่างเงี้ยนะให้ยาให้เสื้อผ้าให้สะพานให้ที่อยู่ที่อาศัยให้ป่ามันก็จะมีพลังแตกต่างกันออกไปทีนี้การทำภาวนามันก็จะมีพลังรวมเพราะภาวนานี่มีหลายอารมณ์หลายอย่างการแผ่เมตตานั้นเป็นภาวนาชนิดหนึ่งและมีพลังอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะพลังทางเมตตาที่มีพลังโดยเฉพาะคือพลังในทางสังคมในทางสังคมสังคมนี่ก็หมายถึงว่าเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น
ม้แต่มนุษย์กับเดรัจฉานเดรัจฉานกับเดรัจฉานหรือมนุษย์กับอมนุษย์คือผู้ที่เรามองไม่เห็นคนจนกับคนรวยคนต่างศาสนากับคนต่างศาสนามันจะมีพลังที่มันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นสากลนะเป็นสากลแล้วก็บางทีเราก็ถือว่าเป็นแก่นของมนุษย์สัมพันธ์คือตัวนี้นั่นนี่คือพลังพิเศษทีนี้ไอ้พลังในลักษณะเนี่ยเป็นพลังงานกลหรือพลังงานอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นพลังร่วมของการทำภาวนาคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยจะมีพลังที่เป็นพลังร่วมอะครับหมายความว่าทำให้เกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เราสร้างเมตตาเนี่ยเราก็เอาพลังไปใช้พลังไปใช้นี่ก็ทำให้เกิดไอ้พลังในลักษณะเหมือนพลังทางขลังนะครับเราอาจจะพูดเหมือนพลังทางขลังแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์เป็นวิธีทางใช้กุศลเป็นเครื่องช่วยก็มีคนเคยทักท้วงคราวที่แล้วก็มีคนหนึ่งตอนขากลับท่านก็ไม่ได้เข้ามาฟังตั้งต้นท่านทักท้วงจากคำของท่านผู้อื่นเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปพูดในที่หนึ่งก็มีคนหนึ่งครับท่านก็มาคือผมไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ท่านบอกว่าท่านได้เคยฟังเทพคำบรรยายบางรายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็จังหวนใจเพราะว่าท่านจะต้องไปสอนไปเบิกแรกว่านี่เป็นการสร้างความโลภหรือเปล่าตรงนี้นะผมก็บอกว่าคือในวงการเราที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิบางพระบางองค์หรือบางท่านก็บอกว่าโอ้ยเราเนี่ยทำสมาธิทำวิปัสสนาจะมุ่งจะไปนิพพานน่ะอาตมาไม่สอนเราไปกันไม่ได้เราก็พูดกันไปอย่างนั้นแหละตัวเองในครอบครัวจะแตกอยู่แล้วการทำการค้าอะไรต่ออะไรปัญหาเต็มตัวเนี่ยจะพูดถึงนิพพานน่ะมันเรื่องไฟสูงเกิดสักกลายเป็นอย่างนั้นทีนี้บางท่านก็บอกโอ้นี่เอาทำมาฝึกธรรมะเรื่องเอามาใช้มันโลภนี่เห็นแก่ตัวเนี่ยกลายเป็นยังไงทีนี้ตรงนี้เนี่ยไอ้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าสำหรับคนทั่วๆไปมันต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องดูตัวเองว่าเรานี่มีความต้องการแท้ๆในระดับภูมิปัญญาระดับสภาพชีวิตเราเนี่ยอย่างไรอย่างเช่นเวลาเราเป็นโรคในเรื่องใหญ่ไหมใหญ่เวลาที่เรามันมีปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินการทองในเรื่องใหญ่ไหมมีปัญหาทางความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องใหญ่ไหมแล้วคนที่เรามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้หรอครับลองคิดดูสิกลับเข้าบ้านทะเลาะกับคนในบ้านทุกทีแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆหรือแม้แต่คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพเอาไว้ว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะทำเหตุไปนิพพานได้ด้วยเพราะเรื่องอย่างนี้เราหลอกตัวเองไม่ได้ถ้าคนไหนมีความจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างนี้เรามีวิธีแก้ทางโลกด้วยทางวิธีทางกายภาพนะเยอะแยะแล้วบางเรื่องก็แก้ไม่ได้บางเรื่องก็อาจจะแก้ได้บางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไม่ได้อย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราใช้วิธีทางบุญมาแก้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปัญหาก็ตกบุญก็ได้ถูกไม่ถูกบุญก็ได้ปัญหาก็ตกถ้าเราใช้วิธีทางบาปสมมติว่าเราเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วก็คนเขาบอกว่าไอ้อย่างเนี้ยต้องไปเอาต้องไปกินดีงูดีแลบเราจะทำไหมล่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำถ้าบางคนคิดจะทำมีกำลังที่จะทำได้แต่ว่ามันไม่ถูกทำนะทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนมันไม่ถูกต้องถูกทำหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราโกงเราเบี้ยวครับเพื่อให้ตัวรอดมันก็ไม่ถูกทำแต่ถ้าใช้วิธีทางบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไม่ว่าเราหรือไม่ว่าใครนั้นเราก็ใช้บุญมาช่วยทีนี้ถ้าคนที่เขาต้องการจะไปมรรคผลนิพพานแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมอยู่แล้วก็ไปในระดับนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยในหลักของพระพุทธเจ้าและในความเป็นจริงของแม้แต่ผู้ที่จะไปสู่นิพพานมันก็จะมีหนึ่งไอ้ความมุ่งหมายจิตใจของตัวความโน้มเอียงอินทรีย์ของตัวนี่จะไปสู่มรรคผลนิพพานทุกลมหายใจอยากจะไปทุกลมหายใจด้วยความจริงใจ
นี่เป็นวัตถุประสงค์แต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านก็มีปัญหาขั้นพื้นฐานที่เป็นสิ่งคอยกีดขวางผมยกตัวอย่างเช่นว่าพระจำนวนมากจะไปสู่มรรคผลนิพพานและไปปฏิบัติธรรมในป่าโดนงูกัดตายเนี่ยจะให้ทำไงงูไม่ให้ไปอ่ะก็พระพุทธเจ้าก็ต้องสอนให้แผ่เมตตาให้งูนะฮะในพระไตรปิฎกมีเอาไว้ช่วงหลังๆเนี่ยผมจะรวบรวมภาคทฤษฎีแบบจากหลักฐานมาให้ฟังเป็นชุดต่างหากไปนะฮะหรือว่าบางท่านเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอันนี้ก็ในพระไตรปิฎกอีกว่าพวกมนุษย์เข้ามาเบียดเบียนก็ไม่เป็นอันธรรมกรรมฐานอย่างนี้ก็ต้องแก้ปัญหาหรือบางพวกในไปปฏิบัติแล้วปรากฏว่าที่โคจรบินทบาทอาหารฝืดเคืองก็มีและปัญหาอื่นอีกหลายอย่างบางทีก็โดนโจรโดนใครตะใครที่เขาไม่เห็นด้วยเขามากัดขวางเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้เมตตาแล้วก็ยืนยันว่าเมตตาเนี่ยเป็นตัวปกป้องคุ้มครองทำให้เราสามารถที่จะบรรลุความสำเร็จในจุดหมายขั้นสูงสุดได้นั้นใครที่จะไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะคนสาวๆนะฮะส่งลูกส่งหลานไปเรียนเนี่ยต้องสอนให้เขาแผ่เมตตาให้เป็นเวลาจะไปสอบข้าวเวลาอยู่ในบ้านพักในที่พักเวลาเดินทางถ้าใช้เมตตาเป็นแล้วก็คุ้มตัวได้ดีกว่าใครคุ้มด้วยซ้ำไปแต่ไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธการคุ้มครองในด้านอื่นเพราะว่าไอ้เราเนี่ยถ้าพลังธรรมเราน้อยเราก็ต้องใช้ด้านอื่นเข้ามาเป็นตัวช่วยพลังธรรมเราเยอะก็อาจจะพึ่งพาด้านอื่นน้อยลงนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีเห็นจะว่าที่สุดแหละสำหรับผู้ที่มีพลังอย่างสูงสุดแล้วเอานะฮะเป็นนั้นว่าตรงนี้ขอให้นึกว่าเราทำบุญแค่เป็นบุญเฉยๆก็มีผลต่อชีวิตเราความสุขอารมณ์ความสบายใจหน้าตาบุคลิกเราก็จะออกโดยปริยายอยู่ไม่รู้ตัวแล้วและอีกอันหนึ่งก็คือพลังโดยปริยายของเมตตาที่บุคคลแผ่เนี่ยจะมีพลังโดยปริยายหมายถึงเป็นพลังแบบกำปั้นทุบดินนะใครแผ่เมตตาก็ต้องได้พลังซึ่งในวันนี้เราจะแผ่แล้วก็จะพูดถึงอันนี้แค่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะฝึกเพื่อให้ได้พลังโดยปริยายแต่ว่าในข้างหน้าเนี่ยจะพูดถึงการเอาพลังของเมตตาเนี่ยไปใช้เจาะเฉพาะคือเวลาคนทำบุญเนี่ยผมถึงเคยบอกว่าเวลาเราอธิษฐานเนี่ยนะทำบุญอธิษฐานทำบุญไม่อธิษฐานมันคล้ายๆกันเลยฮะถ้าคนทําบุญไม่ดีอย่างคือทำแบบทำไปแล้วก็จะได้พลังโดยปริยายของมันนะเราก็ไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ทําไปทําไปมันก็มีบุญก็ให้ผลตามชะตาของมันตามวิถีทางของบุญแต่ถ้าหากว่าเราทําบุญเนี่ยเหมือนเราใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยผมจะบอกให้ทุกคนในครอบครัวปฏิบัติวันนี้นะเราต้องรู้ว่าเราจะทําให้ใครทำอุทิศให้ใครทำเพื่ออะไรเป็นเจ้าของบุญนั้นบางวันเราก็ทำให้กับพระกินีเพราะว่าตรงกับวันเฉลิมอย่างเงี้ยนะบางวันเราก็ทำให้กับคนบางคนที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปที่เรารู้จักเขาบางวันเราก็ทำให้กับบรรพบุรุษอย่างวันศาสตร์อะไรเงี้ยนะเราก็ทำให้บรรพบุรุษถ้าเป็นวันเกิดเนี่ยจะทำให้บรรพบุรุษวันเกิดเราเองนะต้องทำให้บรรพบุรุษและพี่ผู้มีบุญคุณต่อความมีความเป็นของชีวิตเราเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าทำบุญแล้วมันมีความกระชุ่มกระชวยมีวัตถุประสงค์หลากหลายไม่ตามใส่ทุกวันก็มีบุคคลบางทีอาจจะวกเวียนบางอะไรบางนี่นะมันก็จะเกิดทีนี้เวลาเราทำเจาะเนี่ยก็จะเกิดพลังขึ้นมาโดยเฉพาะพลังในด้านต่างๆอะไรบางอย่างก็อาจจะเป็นว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณเนี่ยอย่างน้อยเราได้ตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษเป็นสิริมงคลของเราบางทีก็ทำแล้วก็มีพลังแต่ว่าอย่างสมมติว่าผมที่เราก่อนไปอินเดียเนี่ยผมไปอินเดีย2 เดือนกว่าบ้านผมไม่มีคนดู
เดี๋ยวหลังก็ไม่ได้กลับเดือนกว่าแล้วผมก็แผ่จิตแผ่อะไรมาทำโดยเจ้ากรรมในวิเจ้าที่อยู่ต่างผมนะแล้วก็ให้ทุกคนแล้วก็ทำเป็นประจำก็ยังไม่ทำให้ต้องเลิกทำจนบัดนี้เพราะว่ายังปลอดภัยกลับมาแล้วทุกอย่างในสนิทนิ่งบ้านตกปลอกหน่อยนั่นแหละแต่ของไม่หายเลยจนแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคุ้มครองได้มันเป็นผลได้แล้วผมก็นึกว่าถ้าผมจะขายที่ขายทางเนี่ยนะผมก็จะใช้วิธีการเข้ากรรมฐานทำบุญทำสังฆทานแล้วนิมนต์พระมาแล้วเรียกแล้วก็ให้บุญแก่ว่าเจ้าที่จะทางในละแวกนั้นทั้งหมดแล้วก็แผ่เมตตาไปให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อผมใครที่เป็นลูกค้าจะมาซื้อผมแต่จะด้วยอะไรก็ตามนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ขายด้วยน้ำใจกันนะฮะมาซื้อด้วยน้ำใจเนี่ยถึงเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขามีเมตตาเรียกว่าแผ่เมตตาหายากแผ่เมตตาหาผู้มีอุปการะแล้วมันต้องเจอครับทุกเรื่องจะต้องเจอแม้แต่ว่าการทำงานทางศาสนาอะไรเงี้ยนะเราก็จะแผ่ว่าเออใครที่จะมาแล้วมันก็เจอมันก็พูดแล้วก็เหมือนกับบางคนก็อย่างสมมติผมเจอเจ้าของปราณีพันธ์ไอ้นี่ก็เหมือนกันเอเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวผมไม่เคยเล่าเขาฟังแต่เขาพูดเองว่าเขาเจอหน้าผมเนี่ยเหมือนคนเคยเห็นหน้ากันมาเวลาเข้าไปเขาจะต้องพกไอ้น้ำส้มคั้นเป็นกระติกเขาบอกมาเขารู้สึกเขาทนไม่ได้เขาต้องรินน้ำส้มจากกระติกเนี่ยมาให้ผมดื่มบนเวทีที่องค์การพุทธศาสนาแห่งโลกนะแล้วก็เหมือนเจอญาติเราก็รู้สึกว่าเรารักใครก็เหมือนเจอญาติลักษณะคล้ายๆกันมาด้วยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาไงเราก็ไม่ต่างแล้วก็ทำงานก็มีความสุขจนทุกวันนี้จะเอาอะไรก็ให้หมดพยายามจะยกทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็ไม่อยากจะไปรับอะไรมาเป็นเงื่อนไขมากนะแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกเหมือนเป็นญาติกันจริงๆแล้วก็อีกหลายคนที่บางคนก็อาจจะไม่เคยดีนักแต่ว่าที่ไอ้สายสัมพันธ์กันมันระหว่างเราเนี่ยมันดีมันก็เหมือนเป็นญาติที่บางทีพฤติกรรมอาจจะด้อยหน่อยบางคนก็พฤติกรรมสูงกว่าเราหน่อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้จะสอนแล้วลองทำดูนะครับหาแฟนหาอะไรก็ลองทำได้แต่อย่าหาให้เกินไปนะอย่าหามากไปญาติเยอะแล้วเกินเนี่ยกลายเป็นอะไรญาติเยอะไปแต่ญาติเยอะยังก็ยังชั่วแฟนเยอะลำบากลำบากที่หลังคนที่มีเมตตาเนี่ยสังคมจะดีนี่ว่าอย่างรวมๆลักษณะทางสังคมจะดีนี่เป็นพลังของตัวเขาเองนะครับอย่างอื่นๆก็เรื่องพลังความแคล้วคลาดจากยาพิษอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แม้ภาวนาอย่างอื่นก็ช่วยได้อันนี้จะพูดถึงว่าการที่เราแผ่เมตตานี่ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรากำลังพูดถึงวิธีการที่จะสร้างเมตตาก็จะสร้างอย่างไรบ้างผมก็จะประมวลในตำราตำราอะไรเนี่ยมาว่าให้ฟังแบบในเชิงปฏิบัติได้ง่ายๆก็คือว่าคือการแผ่เมตตาในหลักอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่หนึ่งให้แผ่โดยลำดับทิศแผ่โดยลำดับทิศทิศเนี่ยก็มีทิศทั้งสิบเอาสิบทิศนะแล้วก็ยังมีทิศโดยรอบทิศโดยรอบคือรอบตัวเราแผ่สิบทิศแล้วก็แผ่ไปโดยรอบก็เป็นเก้านับเป็นเก้าก็ได้ไอ้โดยรอบเนี่ยก็ถือเป็นการแผ่รวมทิศแล้วก็แผ่โดยระยะโดยระยะหมายความว่าโดยลำดับใกล้ๆเริ่มต้นจากตัวเรานี่เป็นอย่างที่สองนะฮะเริ่มต้นจากตัวเราเป็นจุดกลางแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกไปโดยเราอยู่ที่ไหนในห้องไหนแผ่ให้เต็มห้องจิ้งจกตุ๊กแกอะไรต่ออะไรอยู่ในห้องนะแผ่หมดแล้วก็แผ่ออกไปให้เต็มบ้านแผ่ออกไปให้สุดขอบรั้วแล้วก็แผ่ออกไปยังบ้านข้างเคียงตลอดซอยหรือตลอดหมู่บ้านอันนี้ก็ให้นึกไปตามข้อเท็จจริงของถิ่นฐานที่ท่านอยู่แล้วก็แผ่ไปให้ทั่วทั้งตำบลอ
แล้วก็แผ่ไปให้ทั่วทั้งทวีปก็การแผ่นี้ต้องมีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์มาแล้วก็แผ่ไปทั่วทั้งโลกคือเวลาที่เราจะเอาพลังมาใช้เนี่ยมันต้องแผ่ให้ทั่วทั้งโลกถ้าเกี่ยวกับคนนะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับผู้ไม่ใช่มนุษย์ต้องแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลโดยไม่จำกัดเลยนี่วิธีที่จะดึงพลังกลับเนี่ยก็จะมีวิธีเราจะดึงกลับยังไงเรียกว่าถ้าเราสร้างเมตตาแล้วก็แผ่อย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้าเราจะใช้พลังอย่างชนิดที่ว่าเราไม่เลือกคนไว้สมมุติว่าเราต้องการเงินกู้สักแสนล้านนึงแต่เราจะเป็นนึกว่าขอคนนั้นก็นั่นไม่ดีนะมันจะเป็นการแหมรบกวนเขาหรือเปล่าก็ยังไงเราไม่รู้ถ้าเราไม่แน่ใจไงนะถ้าพอแน่ใจกำลังเจรจาต่อรองกันอยู่ก็ค่อยๆใช้เมตตากระตุ้นเข้าไปนะแล้วก็แผ่ให้กับอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยให้มันไม่ใช่เป็นการเอาเปรียบเขาผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้คนที่เราแผ่ไปให้แล้วก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเสียหายเลยรับรองตรงนี้ได้เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่บางคนเราก็ยังไม่ได้บอกเขาจนบัดนี้นะว่าไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเราแผ่ให้เพราะว่าเรามันเป็นผลจากการแผ่เมตตาสมมติว่าเรามีจิตขึ้นมาสักอย่างให้ต้องการเงินสักแสนแล้วก็แผ่เมตตาให้ได้เงินแสนแล้วมันได้มาแต่เราก็ไม่กล้าไปบอกเขาอะนะกลัวเขากลัวเมตตาก็ได้แต่คุยกับคนว่าเออมันก็แปลกดีอะแต่ว่ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลต้องกล่าวกันแต่ตอนนี้นะให้สำเนียกแค่ว่าอาการแผ่ไปอย่างนี้ก่อนเวลาจะใช้เนี่ยเราก็ตั้งบุพเพเจตนาขึ้นในภาคปฏิบัติตั้งแล้วจะแผ่เพื่ออะไรแล้วก็แผ่จิตออกไปด้วยความรู้สึกแฝงเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงอันนั้นก็เป็นการแผ่โดยลำดับพื้นที่ทีนี้อีกอันนึงเรียกว่าแผ่โดยลำดับภูมิโดยลำดับภูมินะหมายถึงตามลำดับภูมิของสัตว์31พบ31ภูมิภูมิ31คนที่ฟังธรรมะบ่อยๆก็จำได้ว่ามีอบายภูมิ4อบายภูมิ4ก็นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์เทวดา6ชั้นก็คงถ้าจำชื่อไม่ได้ก็จะแผ่เป็นรวมๆเข้าไปก็ได้ถ้าหากว่าไล่ลำดับได้ว่าเทวดา6ชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ที่3ที่4ที่5แล้วก็พรหมอีกรูปพรหมอีก16ชั้น16ชั้นก็ท่านนึกรายละเอียดไม่ได้ก็แผ่แล้วแต่ท่านมีหลักว่าการแผ่เมตตาไปโดยประการใดๆถ้าเรามีความชัดเจนนะฮะอันนี้ผมให้หลักไปเลยนะครับว่าการแผ่ที่จะมีพลังเนี่ยต้องมีภาพที่ชัดเจนมีมโนภาพที่ชัดเจนสำหรับเรื่องที่เราควรจะต้องทำให้ชัดเจนนะถ้าแผ่รวมๆก็บางอย่างเราไม่ต้องการไประบุว่าใครเนี่ยเราก็แผ่แบบให้มันชัดเจนในส่วนที่มันควรชัดเจนเราแผ่ไปทั้งโลกเนี่ยไอ้ก็จะชัดเจนแล้วนะแต่ว่าไม่ชัดเจนเราต้องคนนั้นต้องคนนี้สมมติเราแผ่โดยภูมิเนี่ยสมมติเราชัดเจนเช่นเรารู้ว่าเดรัจฉานเนี่ยมันมีหลายกำเนิดแล้วก็มีทั้งเดรัจฉานกายหยาบมีเดรัจฉานกายละเอียดอย่างนี้ก็เป็นความชัดเจนหรือแผ่ไปถึงมนุษย์มนุษย์นี่ก็มีหลายกำเนิดหมายถึงว่ามนุษย์ในโลกนี้ก็มีมนุษย์ในโลกอื่นก็มีในทวีปอื่นมนุษย์ในมิติอื่นก็มีในโลกรับแรงเนี่ยแล้วก็แผ่ตะกิดไปให้หมดให้ถึงให้หมดเทวดาชั้นที่หนึ่งจาตุมมหาราชิกาผมจะไม่มาจารณัยอันนี้ละเอียดแต่ยกตัวอย่างพอให้นึกได้ท่านต้องไปศึกษาหาความรู้หรือไปอ่านหนังสือมาหาเองนะฮะค่อยๆแผ่ค่อยๆรับรู้ไปก็จะชัดเองที่ชัดเจนเองทีหลังมันอย่างเทวดาชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็แผ่ไปถึงหัวหน้าเทวดาท่านที่เป็นเทวราชาเป
็นผู้นำของเทวดาแล้วก็เทวดาระดับบริหารระดับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เทวดาทุกๆองค์ในภพในภูมินั้นแผ่ไปให้ทั่วแม้ชั้นอื่นๆก็เหมือนกันอันนี้คือการเลื่อนจิตเลื่อนเมตตาจิตส่วนจะแผ่ให้อะไรเขานั้นก็จะว่าอีกทีว่ารวมๆกันได้นี่เรียกว่าการแผ่โดยภูมิทีนี้เวลาเราแผ่โดยภูมิเนี่ยเราอาจจะแผ่ข้างบนลงมาข้างล่างข้างล่างลงข้างบนหรือแบบตรงกลางขึ้นจากเรามนุษย์ขึ้นไปข้างบนจากมนุษย์ลงไปข้างล่างแผ่ย้อนไปย้อนมาพลิกแปลงไปมาได้ยิ่งดีเมตตาเราได้เกิดชัดเจนท่วนทียิ่งขึ้นต่อไปแผ่โดยลำดับญาติโดยลำดับญาติโดยลำดับญาตินำหมายถึงโดยลำดับของคนที่เป็นหมู่ญาติโดยถือเอาญาติสาโลหิตเป็นเกณฑ์ไอการแผ่โดยลำดับญาติเราจะตั้งเกณฑ์ได้หลายแบบนะครับแต่ว่าในแบบอย่างธรรมดาก็คือแบบที่มักจะใช้กันเวลาพระท่านบอกเราเนี่ยนะบางทีก็แผ่ให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยนะเราแผ่ได้นะแผ่เมตตาเนี่ยต้องจำไว้ว่าแผ่ได้กับคนทุกระดับคนต่ำแผ่คนชั้นสูงก็ได้คนชั้นสูงแผ่คนชั้นต่ำก็ได้แผ่ได้หมดต้องเป็นความปรารถนาดีลูกหลานแผ่ให้เราก็ได้เด็กๆอาจจะขอให้พ่อให้แม่มีตุ๊กตาสวยๆเล่นตามระดับความคิดของคนแผ่นะคือบางทีไอ้สิ่งที่เราจะให้เนี่ยมันรับกันไม่ได้ก็มีแต่ว่ามันตรงนั้นก็ยังไม่เป็นสาระมันเป็นสาระที่ความรู้สึกของความเป็นเมตตาเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นสาระทีถ้าเมตตานั้นมีปัญญาเข้ามาประกอบเมตตาของคนมีภูมิปัญญาเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาอยากให้คนรับไม่อยากรับใช่ไหมได้สมมติว่าเขาแผ่เมตตาให้เราได้บรรลุธรรมเนี่ยเราก็ไม่ก็อยากได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราควรแผ่เนี่ยเราแผ่ด้วยความรู้สึกว่าเราจะให้สิ่งที่เป็นสาระดังนั้นเราถึงต้องให้สิ่งที่เขาต้องการโดยเร่งด่วนนะเป็นความสำคัญเป็นความต้องการโดยเร่งด่วนของเขาที่เขารู้สึกได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นใจเขาอะนะอย่างคนป่วยเนี่ยไอ้เราไม่ป่วยก็รู้สึกว่าไม่สำคัญอะไรใครเอายาแก้โรคเอดส์มาให้เราก็ไม่รู้จะไปทำไมเพราะเราไม่เป็นแต่คนเป็นเนี่ยเอาเงินล้านมากองกับยาแก้โรคเอดส์มาวางเขาต้องเอายาแก้โรคเอดส์แม้เป็นเราก็เถอะถ้าเราเป็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์ของใครความต้องการของใครเนี่ยคนที่มีเมตตาจะเข้าใจได้จะเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงต้องการอย่างนี้อย่าไปว่าเขาเสียนะคนมีเมตตาจะเข้าใจคนได้ดีแล้วก็อยากจะให้เขาได้อะไรบางอย่างมันน่าก็เราก็รู้เออให้เขาได้แล้วก็เพื่อให้เขาได้พัฒนาความคิดขึ้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาไม่ใช่ได้แล้วจบแค่นั้นแล้วบางทีแผ่ส่วนอื่นเข้าไปให้เขาได้ส่วนอื่นอย่างเช่นให้ได้ธรรมะเนี่ยนะแผ่ไปก็บางทีก็มีผลที่ว่าคนที่สมมติว่าสามีภรรยาเวลาที่ผมเสนอวิธีแก้ปัญหาครอบครัวให้กับคนเนี่ยต้องก็จะบอกสมมติว่าบ้านหนึ่งพ่อไปทางแม่ไปทางพี่น้องไปทางแล้วก็บังเอิญมีลูกอยู่คนมาวัดมาสนใจธรรมะสนใจทำบุญสนใจปฏิบัติธรรมเวลาให้เขาแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยให้แก้เรียกแก้ภายในซึ่งหมายถึงบริหารรับหลังบริหารเงียบๆแล้วมันได้ผลครับอย่างที่ผมเคยเล่าอะอย่างครอบครัวผมหายไป2 เดือนครึ่งเลยอย่างที่ไปอินเดียเนี่ยเขาบอกเลยว่ากลับมาเหมือนอย่างเรากลับจากที่ทำงานเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษแล้วเขาบอกเลยว่าไม่มีใครลำพึงลำพันถึงไม่ใช่เขาเกลียดนะแต่เขาแปลว่าเขาอยู่เย็นเนี่ยก็เขาเพิ่งบอกเขาอยู่กันเย็นสบายปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเราแผ่มาตลอดแผ่ในลักษณะที่ให้การคุ้มครองอารมณ์เขาด้วยอย่าให้เขาทุรนทุรายอย่าให้เขาเดือดร้อนใจเขามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะครับเป็นได้ทีนี้ถ้าตรงนี้เนี่ยมุดว่า
ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยแผ่ไปให้ทุกคนเย็นนะให้อย่างน้อยก็ให้หยุดเท่ากันหรืออย่างน้อยก็ให้เราไม้เรามือลงหน่อยพ่อกับแม่ที่ทะเลาะกันนี้ให้เราไม้เรามือลงหน่อยแล้วก็แผ่ให้ท่านเนี่ยได้ธรรมะได้สำนึกในธรรมะแต่ทีละนิดเดียวหน่อยแต่จะมีอยู่บางคนว่าคนไหนที่ดึงมาได้ก่อนให้ดึงคนนั้นมาก่อนให้มาเป็นมาร่วมพลังจับมือช่วยกันกลับไปแก้ปัญหาครอบครัวก็ปรากฏว่าได้พี่มาสนใจธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมาฝึกอะไรต่ออะไรทางนี้นะแล้วก็กลับไปปรากฏว่าต่อมาก็ได้มารดามาแล้วก็ต่อมาก็จะได้พี่น้องคนอื่นซึ่งจะตามมาอีกคนแต่ยังไม่ได้ตามตอนนี้แต่ตกลงว่าจะมาอย่างนี้นะครับแล้วผลสุดเนี่ยมันจะมีคนในครอบครัวที่เป็นหัวโจกบางคนก็พ่อเป็นหัวโจกคนก็แม่เป็นหัวโจกบางคนก็ลูกเป็นหัวโจกแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญหาทางจริยธรรมในครอบครัวความอยู่เย็นในครอบครัวนี่ถ้าสมมติว่าผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าออกกันมาหมดแล้วทุกคนมากันหมดแล้วมาเข้าใจวัตถุประสงค์ตรงนี้มันคุยกันได้แล้วเนี่ยนะสำหรับคนที่มาแล้วก็ไปลุมเล่นงานลุมเล่นงานแม่ลุมเล่นงานพ่อเดี๋ยวก็ลุมทั้งยืนไม่ใช่ลุมให้เสียลุมเพื่อให้เย็นแล้วก็ครอบครัวก็จะอยู่ได้มีความสุขการดูแลลูกเต้าอะไรก็เหมือนกันให้ใช้คือมันอยู่ที่คนเริ่มต้นคนเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากดึงใครมาได้ไม่ว่าเราเป็นคนนอกครอบครัวเราดูในนี้มีใครมีแววแล้วจะทำอะไรได้ก่อนแค่ว่าให้เขาได้สัมมาทิฏฐินิดให้สบายใจก่อนให้ได้มั้ยรู้จักทำบุญทำทานอะไรสักเล็กน้อยก่อนเนี่ยนะฮะอย่างนี้ก็แปลว่ามันมีเชื้อมีจุดเริ่มต้นที่จะลามต่อไปได้อันนี้สำคัญแล้วก็ไม่ให้แต่การทำงานเนี่ยมีผมเกือบจะเอ่ยสถานที่ได้นะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขามีความทุกข์มากเลยนะคุณสุภาพสตรีเขาโดนกลั่นแกล้งอยู่ที่สถาบันกรมศึกษาที่หนึ่งโดนกลั่นแกล้งแล้วคนนี้ก็มีชาติตระกูลสูงแล้วมาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหัวหน้าโอ้กลั่นแกล้งก็น่าเกลียดมากเขาก็เป็นทุกข์ก็มาบ่นว่าเข้าวัดทำความดีแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เราบอกอย่างนี้เราจะไปสู้แล้วปลอบมือให้แผ่เมตตาแล้วหลายเดือนต่อมาเขามาบอกว่ากรรมตามทันเขาแล้วคนนั้นน่ะโดนปลดออกจากทุกตำแหน่งนะก็เขาว่าคนนี้เป็นหม่อมหลวงเขาว่างั้นนะเขาบอกชื่อบ่อยเลยปลดแล้วทุกตำแหน่งแล้วก็อีกลายนี่เขามันเป็นนิสัยเขาเองเขาไม่ได้มาได้จากการเข้าวัดนะเป็นนิสัยเขาก็มีเมตตาสูงปรากฏว่าคนที่มาแกล้งเนี่ยตายหมดแต่จริงๆเขามาถามว่าทำไมถึงตายก็บอกว่านี่พระพุทธเจ้าบอกผู้ประทุษร้ายผู้มาประทุษร้ายตอบและผู้มาประทุษร้ายตอบมี2แบบแบบหนึ่งคือไม่ได้ทำอะไรตอบเป็นยังไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ตัวเงี้ยนะว่าใครเขาแกล้งก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้จะไปเกียร์ใครอันนี้ก็เรียกไม่ประทุษร้ายตอบอย่างธรรมดาอย่างไม่มีคุณธรรมอะไรหรอกและอีกประเภทที่จะมีพลังก็คือว่าคนที่ไม่ประทุษร้ายตอบคือมีเมตตาความคิดตรงกันข้ามตอบแผ่เมตตาให้แรงอย่างไกลเนี่ยครับผมที่แรกถ้าก็กดนิดหน่อยแล้วก็ไอ้นิสัยเก่ามันก็เข้ามาคือแผลเลยนะเลยตายกันไป 3-4 คนแล้วมีอีกคนที่มาแย่งตำแหน่งเขาเนี่ยนี่ก็โดนสำรองราชการไปเลยก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อหน่อยทีนี้ไอ้ตรงนี้ผมถึงบอกว่าไอ้เวลาจะไปแผลคนที่มีเมตตาแรงนี่ไปแผลต้องแผลคุ้มครองเขาไปด้วยนะแผลทิ้งแผลกว้างเนี่ยก็ต้อนเราทนไม่ได้ไปแผลเงี้ยแล้วนึกว่าแผลเมตตาแล้วทำให้คนอื่นที่หายวายวอดก็เลยไปแผลเมตตาก็อย่างนี้คนอื่นก็เดือดร้อนเลยต้องแผลในลักษณะที่ว่าให้การคุ้มครองเขาด้วยเขาจะได้ไม่เดือดร้อนทีนี้ผมจะลองว่าถึงว่าการแผ่โดยลำดับญาติเนี่ยนะแผ่ให้พ่อแ
แผลนี่ต้องมาก่อนและเราก็มักจะพ่วงเอาแผลให้พ่อแม่ทั้งในชาตินี้และชาติก่อนคือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ตรัสและเรื่องราวในพระไตรปิฎกเองมีบางทีพ่อแม่แค่ก่อนตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตก็มีอย่างแม่พระสารีบุตร5ชาติที่แล้วมาขอส่วนบุญนะฮะในพระไตรปิฎกเล่มที่6แล้วก็ผมไปวัด1เป็นพระท่านนั่งทางไหนได้เป็นพระหมอนอยู่แถวพระประแดงวัดอาสาก็ไปคุยกับท่านก็บอกว่าเนี่ยมีไอ้เด็กอยู่คนอยู่แถวๆย่านนั้นแล้วก็มีแม่มาจากเมืองหงสาวดีมาตามหาลูกจริงไม่จริงเราก็ไม่ได้เห็นนะแต่ว่าพระท่านก็เล่ากับผมเนี่ยมาตามหาลูกมาเห็นเขาร้องห่มร้องไห้ด้วยความห่วงใยเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์นะแล้วก็มาเข้าลูกไอ้ลูกก็พูดภาษามอญปลอเลยเป็นภาษามอญรุ่นเก่าแล้วก็เล่าอะไรแต่ละให้ฟังเป็นตู่เป็นตานะฮะก็จริงไม่จริงก็ไม่ได้เห็นมากระตาแต่ว่าพระเล่าให้ฟังอย่างแต่เรื่องทำนองอย่างนี้มันก็มีก็เพราะว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรอะไรในที่ต่างๆเนี่ยนะฮะแม้แต่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองเคยเจออะไรกันมาในสังสารวัฏเนี่ยในฐานะต่างๆเราไปในที่ต่างๆก็จะมีอย่างนี้เจ้ากรรมนายเวรคนที่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องมันมีเยื่อใยหรือมีพลังอะไรบางอย่างถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันเกื้อกูลกันได้จะเกื้อกูลกันได้เลยว่าอันนี้คนอะไรแต่อะไรกันเนี่ยนะมันมีไอ้ทางลบก็ทำให้มันก็ยังชั่วไปหรือทำให้กลายเป็นดีไอ้ที่เป็นทางดีก็เกื้อกูลกันเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่หนี้บุญคุณกันเนี่ยก็ต้องใช้หนี้กันนะเราก็ไม่ถึงก็ไปทวงแต่ขอความกรุณาใครที่เคยเกื้อกูลกันไว้ก็ช่วยสนับสนุนกันหน่อยโดยเฉพาะพวกที่เป็นอมนุษย์เนี่ยเขามีพลังนะบางทีอย่างนี้ครับหมดว่าเรากำลังติดต่อทางธุรกิจกับคนนี้อยู่แต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเอาราบเรียบอะไรแต่ทุกอย่างให้มันลงตัวนะในลักษณะได้ประโยชน์ด้วยกันถ้าเราเป็นทางเนี้ยเราไปบริษัทเขาหรือไปงาไปบ้านเขาเนี่ยนะเราก็แผ่เมตตาแผ่บุญทำบุญให้กับญาติสาโลหิตเขาด้วยนะให้ช่วยเราอีกแรงหนึ่งเพราะงั้นในคนที่ไปทวงหนี้บางทีตัวเองไปทวงเขาไม่รู้แต่ว่าพอไปทำบุญให้กับพวกอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยนะไปทวงให้ได้หมอนันลีมาใช้หนี้เลยเนี่ยคือไอ้เรื่องนี้จริงไม่จริงนะมันก็ไม่สำคัญเท่ากับมันเกิดผลสำเร็จขึ้นนะมันสำคัญตรงนี้แหละครับก็แกล้งเชื่อไว้ก็ขอให้มันได้ความสำเร็จแก้ปัญหาชีวิตได้ก่อนก็ยังนำว่าไม่เสียหายพอเราอาจจะใช้วิธีอื่นแล้วมันจนแต้มแล้วเนี่ยก็ต้องมาพึ่งยาผีบอกทำนองนั้นทีนี้พอแผ่ให้พ่อแม่ก็ไปถึงปู่ย่าตายายนะฮะที่เป็นบรรพบุรุษสืบไปปู่ย่าคือพ่อแม่ของพ่อของแม่สืบไปทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วมีพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายเนี่ยก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่ต้องมีพ่อแม่ทั้งของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ปู่ย่าตายายก็ต้องมีปู่ย่าตายายทั้งสองฝ่ายแต่ขอให้เอาฝ่ายตัวนะขึ้นก่อนมันไม่ใช่เป็นความเป็นแค่ตัวแต่ว่าเป็นความที่ว่าไอ้ความที่เยียวยาความบุญคุณกว่าเหตุผลที่มันควรจะเป็นไปและความรู้สึกที่เมตที่เป็นเมตตามันจะออกได้แล้วก็แผ่ไปถึงพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวของพ่อของแม่ถ้าใครรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของแม่มากกว่าก็เริ่มที่แม่ถ้าใครซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อมากกว่าก็เอาพ่อเป็นตัวตั้งแต่ถ้าแผ่เมตตาได้เสมอกันแล้วก็อาจจะแผ่ได้กันทั้งคู่หรือบางทีเนี่ยถ้าเราต้องการจะแผ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาใช้พลังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกจิตอะให้เป็นเมตตาแล้วเราก็แผ่พุ่งไปที่คนที่เป็นปัญหาก่อนคนที่มีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเร่งด่วนก่อนคนอื่นก็สามารถที่จะทำได้คือมันพลิกแปลงได้ครับจากนั้นก็แผ่เ
คือแผ่ไปถึงพ่อแม่พี่น้องพี่และน้องของพ่อของแม่เนี่ยนี่ต้องแผ่ไปถึงครอบครัวก็ได้คือการแผ่เมตตาเราจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะในแต่ละแบบเนี่ยเราไม่ได้แผ่ลวกๆแต่ละแบบที่ผมว่าเนี่ยเราอาจจะแผ่เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ขยายเวลาได้และเราต้องการละเอียดมากละเอียดน้อยได้ถ้าละเอียดมากเนี่ยเราจะแผ่ขยายรายละเอียดเช่นแผ่ไปถึงพี่สาวของแม่อย่างพี่สาวแม่ผมเนี่ยผมรักมากเพราะว่าท่านเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พูดเข้าหูว่าโตขึ้นจะบวชโตขึ้นจะบวชผมไม่บวชจนบัดนี้ขัดกันอยู่เรื่องเดียวครับผมบอกว่าห้ามเลี้ยงเหล้ามันก็แบบบ้านนอกสมัยก่อนนะบอกอย่าเลี้ยงไอ้สิ่งเสพติดก็คือเขาธรรมเนียมเขาก็ต่อว่ากันเองแกก็คิดแบบบ้านนอกนะก็เลยขัดคอกับป้าจนบัดนี้จริงๆจะเอาจริงๆก็ได้เหมือนกันเลยตามเลยไม่ได้บวชเลยป้าจะตายซะก่อนก็ไม่รู้ทีนี้เกิดขึ้นได้สามีก็ดีนะฮะลูกก็ดีแล้วก็เป็นคนมีพฤติกรรมมีจริยธรรมดีมากในสังคมนั้นนะฮะขยันทำมาหากินมีฐานะอะไรต่ออะไรดีเราก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ศรัทธาในเวลาที่แผ่เมตตาเราแผ่ให้ทั้งครอบครัวเลยในว่าครอบทั้งตัวป้าทั้งลุงเขยแล้วก็ทั้งลูกว่าทั้งมามีหลานเนี่ยนะแผ่ให้ทุกคนให้ชัดเจนเนี่ยนะไปก็รู้สึกไปก็มันก็มีผลในเรื่องของความรักใคร่ในหมู่ญาติในคนที่แผ่เมตตาด้วยหมู่ญาติบ่อยๆหมู่ญาติจะรักใคร่แล้วก็จะให้ความเคารพยำเกรงผมก็ว่าผมก็ได้อานิสงส์อันนี้กับหมู่ญาติไม่ใช่น้อย บางคนก็เข้มญาติบางคนนะแต่กับผมก็ไม่กล้าเข้มอ่ะไม่ผมก็ไม่กล้าเพราะอะไรนะคือไม่กล้าเข้มพอมีอะไรที่ใช้สอยเขาจำคนเนี่ยไอ้ขนาดพวกลูกในรุ่นหลังๆเนี่ยนะใครเขาบ่นว่าเข้มป้าก็ยังบอกเลยคนนี้อย่าไปคบกับมันเข้มแต่ผมไปเกี่ยวข้องเขาที่จะต้องไหว้วานเขาที่ต้องให้เงินกันเนี่ยนะพอเขาทำเสร็จแล้วเขาหนีเลยเราก็ไปตามให้เขาไม่เอาหนีกลัวเราจะให้เขาเนี่ยก็ดีเหมือนกันเราก็เอาชนะคนขี้เหนียวได้เหมือนกันก็เกิดความรักใคร่กันในหมู่ญาติถ้าเราให้ญาติของเราเนี่ยทำอย่างนี้นะดังนั้นถ้าในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีเป็นคนแผ่เมตตาเป็นหลักอยู่คนนะยิ่งมีความสำคัญในครอบครัวมากเท่าไหร่ยิ่งจำเป็นมากไม่ว่าพ่อหรือแม่ถ้าจะเอาคนเดียวเนี่ยให้เป็นคนไปแผ่เมตตาก็ว่าจะปกปักได้เหมือนเป็นร่มเงาของครอบครัวคุ้มครองได้อะไรได้เพราะว่าไอ้เรื่องอะไรทั้งหลายบางทีเรื่องกรรมเรื่องข้อกรรมบางทีมันก็เหมือนกับคนเราที่เขารักพ่อหรือเขารักแม่ผู้เป็นแม่เนี่ยนะเขาก็รักพ่อเขารักแม่เขาก็เลยไม่กล้ามาแตะต้องลูกหลานไอ้พวกผู้ผีปีศาจอะไรเหมือนกันในทางเนี้ยถ้ามีใครสักคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นคนทำบุญให้เขากินอะไรอะไรเงี้ยนะลูกหลานว่างเผื่อเขาไม่กล้ามาแตะก็ถือว่านี่มันเกี่ยวกับคนที่เขามีบุญคุณกับเขาหรือมีจิตเมตตากับเขาเขาก็ดูแลไม่แตะต้องมันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าอาวาสก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกคุณธรรมเจ้าอาวาสต้องมีนี่ถึงจะคุ้มครองคนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เช่นเดียวกันทีนี้จากพ่อพี่น้องของพ่อแม่แล้วไปถึงใครก็พี่น้องของเราแต่ก็มีครอบครัวอะไรแล้วก็แผ่นะตรงนี้นะนอกเหนือไปจากว่าเราจะผูกมิตรกับญาติแล้วไอ้บางคนบอกไม่กล้ากลัวมาก็ยืมเงินเลยเลิกแผ่ไปแล้วเพราะแผ่แล้วแหมมันอีลงตรงนั้นคือยังมีรายเขาขายที่ได้นี่เรียกว่าแหมขายที่ได้จะรวยไปเลยเป็นญาติทางหางเขาบอกให้ขายที่ไม่ได้ก็ญาติก็รักอยู่แล้วพอขายที่ได้นี่ยิ่งรักใหญ่แล้วมันรักเงินด้วยไอ้บางคนมันเดือดร้อนมาเขาก็ยืมเงินเลยบอกสงสัยต้องเลิกแผ่แล้วแทนที่มันจะไม่เรายืมเงินมันมายืมเงินเราอ่ะงั้นตรงนี้เนี่ยง่ายใจทำไงก็ต้องบอกว่าไอ้การแผ่ถ้าเรารู้ว่าเราควรจะทำถ้าเรามีเมตตาเราก็จะต้องรู้ว่าเราควรจะสงเคราะห์ใครได้แค่ไหนถ้ากำลังเรามีเพราะว่าไอ้บุญลึกน้ำใจมันทำแล้วมันไม่สูญเปล่าขอให้ทำอย่างรอบคอบอย่างละเอียดกันแล้วกันว่ารู้มันจะมาขอยืมเงินก็เราก็ทำหน้าที่เป็นไอ้ธนาคารท่านไหนที่ถามว่าเป็นไงมีความจำเป็นอะไรไหนลองว่ามานะ
แล้วก็ดูเออคนนี้มันเคยเป็นคนดีเคยมีน้ำใจกับเรากับลูกแล้วเราก็ช่วยมันมากหน่อยแล้วก็สอนให้ธรรมะตั้งกฎตั้งเกณฑ์นะมันจะได้เป็นคนดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันไม่ใช่ให้แบบสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นเมตตาที่ไม่รอคอยมันก็ได้มีโอกาสช่วยคนให้มันมากขึ้นมันก็ดีไปไม่ต้องไปกลัวให้ไม่ได้ก็บอกไปให้ไม่ได้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ก็ว่าไปก็ไม่ต้องไปกลัว บางคนเรามีเมตตาเราอาจจะไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เหตุผลนะหรืออาจจะตั้งข้อแม้ไว้ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก่อนก็ได้แลกเปลี่ยนกันถ้ากลัวจริงๆก็แผ่ไม่ให้เข้ามาแผ่ไม่ให้มาไปที่อื่นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของเมตตาเราแหละเมตตาเราแค่ไหนเราก็ทําไปตามความเป็นจริงของตัวเราเพราะว่าคุณธรรมมันก็เหมือนกับทรัพย์สินที่เรามีเราจะให้เกินจริงมันไม่ได้เราก็เดือดร้อนนี่พอเดือดร้อนแล้วบางคนคุณธรรมน้อยหรือทางของที่จะดูแลแก้ไขตัวเองน้อยมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนใจคนไหนมีคุณธรรมสูงก็สามารถที่จะให้ได้มากเอาอยู่เหนือความเดือดร้อนหรืออยู่เหนือปัญหาที่จะทำความเดือดร้อนมาให้ได้จากพี่น้องก็แผ่ไปยังเพื่อนฝูงที่เคารพนับถือก็แผ่โดยลำดับหมู่ญาติท่านจะเติมรายละเอียดอื่นๆลงไปให้ยิ่งกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้ทีนี้ว่าเมื่อแผ่โดยลำดับญาติโดยลำดับหมู่ญาติแล้วอันหนึ่งเรียกว่าแผ่โดยลำดับทิศทิศนี่มันมีสองแบบนะคือทิศทางกับทิศในแง่สังคมเคยได้ยินเรื่องทิศหกไหมทิศหกที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสิงคาลกะมนกว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีทิศตกทิศตกก็ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหลังทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างจำได้ไหมครับว่าทิศเบื้องหน้าคืออะไรอะไรเป็นทิศเบื้องหน้าพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าเปรียบเหมือนทิศเบื้องหน้าแล้วก็บุตรภรรยาเหมือนทิศเบื้องหลังผู้ตามสามีก็เหมือนกันเปรียบเหมือนทิศเบื้องหลังบังเอิญท่านสอนผู้ชายพอทิศเบื้องหน้านี่จะเอาใครมาใส่ช้างตาหน้ามาไว้ข้างหน้าไม่ได้แล้วเพราะช้างตาหน้าคือพ่อแม่ที่ต้องนึกถึงก่อนเป็นบุพพะบุพพาจารย์อะไรทั้งหลายเนี่ยหมดเลยคือพ่อแม่ในชีวิตเราและทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อยู่ทางทิศเบื้องขวาจะเป็นครูทางโลกทางธรรมะทีนี้เราแต่ละคนเรามีครูบาอาจารย์กันคนละเยอะๆแต่ก็คงไม่มากเท่ากับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์มีสิทธิ์เยอะกว่าครูบาอาจารย์ของตัวใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็สอนหลายที่ก็มีลูกศิษย์เยอะแต่ครูบาอาจารย์ถึงจะมากไงก็คงจะน้อยกว่าทีนี้ไอ้เวลาเราแผ่ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเราเคยไหมฮะเคยไหมแผ่ให้ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยผมแผ่ให้กับครูบาอาจารย์ชั้นประถมชั้นที่ผมเรียนชั้นประถมนะฮะแล้วก็มีครูคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ารักใคร่มากเคารพมากเป็นครูที่ดีแต่ครูคนอื่นก็มีแต่ก็เราก็เริ่มใส่น้อยนะก็จะแผ่ให้ครูคนนั้นมากแผ่ให้ครอบครัวครูเวลาแผ่ไม่ตายแผ่ให้ครูคนนี้แหละแล้วมันก็มีผลจริงๆครับ ขนาดไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะเวลาครูเจอญาติเนี่ยจะต้องถามผมถึงผมทุกครั้งเลยตั้งแต่เรียนจบป.4มาจนบัดนี้ผมก็ยังไม่ไปเจอครูจะถามถึงทุกครั้งเลยเจอญาติเขาจะต้องถามเนี่ยครูเห็นถามถึงผ
ุกคนไปที่เจอผมก็เชื่อในทิศหกนี่ผู้มีบุญคุณบังเอิญมีบุญคุณในฐานะอะไรก็ใส่ไว้ทางทิศนั้นได้มีบุญคุณในฐานะที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยนะฮะมีบุญคุณประดุจพ่อประดุจแม่หรือผู้บวชก็อุปชาอาจารย์อุปชาถือว่าเป็นพ่อในทางการบวชของตัวหรือว่าแม้แต่บางคนมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้บรรลุธรรมชั้นสูงเขาก็ยกไว้ในฐานะที่เป็นพ่อนะครับเหมือนอย่างพระหรือผู้ได้ธรรมะสูงๆเนี่ยเขาจะนึกถึงหรือปรารภถึงอาจารย์เหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเขาว่าคนนี้เหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเขาเวลาแผ่บุญให้พ่อแม่แล้วเขาจะแผ่ให้กับคนนี้ก่อนคู่กันมาเลยอย่างเช่นท่านโกเอนก้าเนี่ยนะท่านก็จะเป็นแขกแต่ว่าได้อาจารย์เป็นชาวพม่าคือท่านอุบาขินไปไหนก็จะติดรูปไปเถอะขึ้นข้างบนก็เป็นอย่างนั้นในห้องรับแขกก็มีรูปท่านอุบาขินติดแล้วก็ปลาพูดในถึงในฐานะที่เป็นพ่อของท่านที่ทำให้ท่านได้ชีวิตใหม่ในธรรมนี้ถ้าเป็นพระสายท่านอาจารย์มั่นก็นับถืออาจารย์มั่นเหมือนเป็นพ่อในทางธรรมะเวลาแผ่บุญแผ่แล้วก็จะแผ่ให้อย่างนี้นี่เราถ้าคนไหนมีบุญคุณในที่อาจารย์นะเหมือนเป็นอาจารย์ทางด้านนี้นะฮะเช่นจะส่งให้เราเรียนหรือซื้อตำราอะไรให้ก็แล้วแต่นั่นนะครับเราก็แผ่ให้ทางนี้ ทีนี้ก็มีคนมาถามเอ๊ะค่ะคนยังไม่มีภรรยามีแต่แฟนทำไงหรือยังไม่มีแฟนอ่ะทำไงไหนลองเสนอความคิดหน่อยที่ทำไงทำงานแล้วยังคิดไม่ครบปกคิดคือถ้าคนมีคู่รักก็แผ่ให้คู่รักสงเคราะห์เอาหรือคนที่ยังไม่มีแต่ว่าคนที่ควรจะเป็นหรืออาจจะเคยเป็นอะไรมาแต่ปางก่อนนะเราก็แผ่สงเคราะห์เอาเออมาแผ่ให้ครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องหลังเออแล้วทางทิศเบื้องขวาไอ้ทางเบื้องซ้ายล่ะเพื่อนญาติมิตรอยู่ทางทิศเบื้องซ้ายเพื่อนผู้ญาติมิตรอยู่ตรงนี้หมดทางทิศเบื้องล่างฮะบ่าวไพร่หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยก็ถือท่านเหล่านี้อยู่ในทิศเบื้องล่างอาจจะแหมเราคงพูดกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างในฐานะเบื้องล่างเนี่ยแหมไม่ให้ค่อนข้างจะไม่ให้เกียรตินะแต่ว่าจริงๆก็ท่านก็ตรงก็โดยอาการเปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นในทิศเบื้องบนสมณะทีพรามคือคนที่เราเคารพสูงสุดเคารพในฐานะเป็นสมณะอย่างแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เป็นสมณะทีพรามหรือแผ่ให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือก็อยู่ในทิศเบื้องบนอันนี้ก็เป็นการแผ่โดยทิศที่เกี่ยวกับสภาพชีวิตหรือสภาพสังคมของแต่ละคนแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงการแผ่ในทิศที่เป็นเทศะใช่ไหมว่าแผ่ในทิศก็ทิศทั้งหกเนี่ยทิศคือทิศทั้งหกก็มีทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกอันนั้นก็เลยทิศโดยเทศะหรือเอาทิศโดยเทศะที่เอาทิศข้างหน้าแต่ว่าไม่ใช่ในแง่ของสังคมเรานั่งหันหน้าไปทางไหนก็แผ่เป็นทิศเบื้องหน้าก็ได้ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องเฉียงแล้วก็ส่งเมตตาจิตไปในลักษณะที่ใครที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าอันนี้เป็นการแผ่โดยไม่ระบุตัวบุคคลชัดเจนเรานั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยใครที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าเริ่มตั้งแต่ตัวเราเป็นผู้นั่งอยู่ตรงกลางเราก็แผ่ให้กับตัวเราเองก่อนอธิษฐานให้กับตัวเราเองก่อนทำความปรารถนาให้พรกับตัวเราเองก่อน
ให้จิตใจเราเป็นสุขให้จิตใจเราสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้เข้าใจความต้องการคนอื่นได้แล้วก็เลื่อนจิตไปยังทิศเบื้องหน้าตั้งแต่ใกล้ๆหน้าตักเราไปเลื่อยไปจนกระทั่งถึงไกลโพ้นไม่มีที่สิ้นสุดว่ามีเหล่าสัตว์ที่ถือกำเนิดอยู่ในสติใดก็ตามอยู่ในเพศใดก็ตามเป็นใครอย่างไรก็ตามที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าเนี่ยกระแสจิตเราเคลื่อนไปถึงตรงไหนในทิศเบื้องหน้าขอให้สัตว์ที่อยู่ในอนาบริเวณนั้นตรงจุดนั้นตำแหน่งนั้นอย่าเป็นใครมากน้อยแค่ไหนก็ตามจงได้รับเมตตาจิตของเราจงได้รับความปรารถนาดีของจากเราสิ่งที่เราได้ปรารถนาให้แก่ตัวเองแล้วอย่างไรขอให้เขาได้รับอย่างนั้นที่เขาต้องการอย่างไรจําเป็นอย่างไรขอให้เขาได้รับอย่างนั้นสิ่งที่บัณฑิตผู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรควรได้อะไรขอให้เขาเหล่านั้นจงได้อย่างนั้นนะอันนี้ให้สังเกตว่าเวลาเราเคลื่อนจิตไปเนี่ยถ้าจิตเรารู้สึกว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีก็ส่งไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าขาดเจตจำนงขาดความปรารถนาที่ชัดเจนในใจเราก็เติมพรลงไปว่าขอให้เขาได้อย่างนี้ขอให้ได้อย่างนี้ก็ถ้าแผ่ไปเฉยๆแต่ความรู้สึกในบางทีเจตจำนงในใจมันหายคือพรหายเหลือแต่ความเคลื่อนไปของจิตต้องคอยเติมพรเข้าไปเรื่อยเป็นระยะให้พอเหมาะพอดีกับความเคลื่อนไปของจิตให้เรารู้ว่าจิตเราเคลื่อนไปอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ด้วยความปรารถนาดีอย่างมีความชัดเจนอยู่ในสำนึกเป็นอันใช้ได้อย่างเงี้ยเราก็แผ่อย่างนี้มีถ้าไอ้แผ่ไปทางทิศเบื้องหลังทิศเบื้องเคียงนี่ก็เหมือนกันแล้วก็แผ่ไปทิศเบื้องโดยรอบก็คือเริ่มจากตัวเราแล้วก็ส่งจิตไปโดยรอบถ้าอย่างง่ายก็คือเพียงแต่ให้เรารู้ว่าจิตเราความคิดเราได้เหมือนเคลื่อนที่ไปส่งไปโดยรอบทีนี้ไอ้ตรงนี้เวลาที่เราจะเอาไปแผ่แบบใช้พลังเราก็จะเลือกหยิบเลยว่าเมื่อไหร่เราจะแผ่แบบไหนคือเป็นการพลิกแปลงได้โดยไม่ต้องติดรูปแบบแต่เวลาแผ่สร้างพลังต้องแผ่แบบอาศัยรูปแบบเพื่อให้จิตมันมีขอบเขตมีทิศทางของการแผ่มุดว่าเราจะเดินฝ่าที่รกเข้าไปที่ใดที่หนึ่งในเวลาค่ำคืนอย่างที่ผมก็ยกตัวอย่างว่าเวลาผมเข้าบ้านตอนกลางคืนดึกๆแล้วก็ยามขึ้นสูงในที่ตะลิงชันเนี่ยแล้วมันเป็นดงงูเห่าแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราก็ใช้จนเป็นนิสัยว่าเมื่อเราจะเดินเข้าไปเราจะก่อนจะข้ามสะพานเข้าไปสู่ทางเข้าจะต้องยืนสงบจิตส่งเมตตาไปยังทิศเบื้องหน้าเห็นภาพทางที่เรากำลังจะเดินไปทางไหนแล้วเราก็จะแผ่ให้กับตรงนี้เราไม่แผ่ให้พ่อให้แม่ไม่แผ่ให้กับเจ้าบุญในคุณอะไรเป็นหลักแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรเหมือนพระเจ้ากรรมในเวรนะมีลักษณะเป็นงั้นให้กับพวกงูสัตว์ร้ายที่อาจจะซุ่มอยู่ตามพงหญ้านึกถึงภาพเขาเหล่านั้นแล้วก็แผ่ให้ยกมือให้เมตตาสะท้อนไปจากฝ่ามือเราแล้วก็แผ่เมตตาไปที่ฝ่าเท้าว่าเท้าเราเนี่ยที่เหยียบย่างไปเนี่ยเหยียบย่างไปด้วยพลังเมตตาขออย่าไปเหยียบเท้าเราก็อย่าได้ไปเหยียบสัตว์ตายต่อเท้าเราแล้วก็ถ้าจะไปเหยียบองหางงหางงูบ้างก็อย่าได้ถือสาไม่ได้เหยียบด้วยเจตนาพุทธลายนะเราก็เดินไปแล้วก็แผ่ไปบางทีกั้นใจงามหลับตาเดินแผ่มันก็คือพอแผ่ใจมันเกิดความมั่นใจอ่ะธรรมะนี่ก็แปลกดีนะมันก็เหมือนประมาทนะแต่ว่านี่เราก็บอกเราไม่ได้ประมาทหรอกเราใช้วิธีการ
แสดงความไม่ประมาทด้วยธรรมะไม่ใช้อาวุธเป็นเครื่องแสดงความไม่ประมาทมันก็ไม่เกิดอันตรายเลยจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินออกมาตอนเที่ยงเที่ยงพอดีนะมันมีงูตัวหนึ่งมันมาพาดทางอย่างเงี้ยมันมาพาดไอ้ทางเดินงูอะไรผมก็ไม่รู้มันอ้าปากบ่อเงี้ยเรามีเมตตาก็จริงแต่เราก็ไม่กล้าข้ามเขาดีจะเป็นการดูถูกเป็นการแก้ตัวแบบหน้าคุ้นๆเราก็ถ้าเป็นคนอื่นเขาตีตายไปแล้วผมก็ไม่กล้าสมัยมาอ้ามาใครเป็นใครเรียนทางเรื่องสัตว์มาบ้างมาอ้าปากมาอ้าเงี้ยเหมือนจระเข้ไอ้เราเห็นเขาเราก็นึกถึงเรื่องเวสสันดรยาดกตอนที่มีเสือลายพาดตอนมาขวางทางที่นางมัตสีจะหาผลหมากรามาจะกลับไปที่อาสมนะอันนั้นเขาก็มีแผนไอ้นี่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเลยเอ๊ะจะทำไงดีผมก็ไปหยิบไอ้กิ่งไม้อันหนึ่งไม่ได้มาตีมาทำท่าขย่าเอ๊ะเขาเฉยเยื่องกันอ่ะก็เลยไอ้จะกระโดดข้ามไปก็น่าเกลียดแล้วน่าเกลียดแล้วยังเราทำงั้นได้ไงก็เลยต้องนั่งจุ่มปุ๊กเนี่ยเสียเวลาเจ้านานก็นั่งบอกให้เขาไปเออไปเถอะมานั่งอยู่ไหมเนี่ยดีนะที่ฉันเห็นแต่เวลาผมพูดภาษาของดีนะที่ใครเห็นใช้ภาษานักเลงดีนะที่ใครเห็นคนอื่นก็เห็นเองตายแน่เห็นตายแน่ออกไปด้วยแต่นะจะรีบไปทำงานสักพักเขาค่อยๆเบนหัวกลับแล้วเลื่อยหายไปเราก็ไปได้ไม่รู้งูอะไรเพราะไม่รู้จักนั้นเป็นเรื่องแผลโดยคิดให้ท่านรับทราบไว้เพราะว่าอีกหน่อยเวลาเราใช้พลังเราจะได้เลือกใช้ว่าตอนไหนจะแผลโดยอะไรเวลาไปแก้ปัญหาที่ไปทำอะไรต่างๆเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งคือการแผลโดยจำแนกการแผลโดยจำแนกอันนี้ในวิสุทธิมรรคพูดไว้โดยจำแนกคือจำแนกเป็นคร่าวๆเช่นแผ่ไปว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดแผ่แบบนี้เนี่ยเราอาจจะไปแผ่คลุกกับการแผ่ทิศแผ่อะไรก็ได้แต่ว่าในวิสุทธิมรรคท่านบอกให้นั่งนึกถึงไม่ต้องเคลื่อนจิตไปนึกถึงว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดบุรุษทั้งหมดอิตรีทั้งหมดเนี่ยนะจงได้รับเมตตาจากข้าพเจ้าจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยคือจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผมอยากจะให้แผ่อย่างเป็นสาระทางความรู้สึกถึงจะมีพลังเอาสาระในความรู้สึกออกและเมื่อแผ่ว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยเราก็นึกถึงสภาพเพศชายเพศหญิงถ้าเราไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอาจจะแนกเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยเมื่อไปอยู่ในที่ประชุมอยู่ในที่ทำงานก็นึกถึงอย่างนี้ได้แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายในที่อื่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นผู้ไม่ใช่มนุษย์แผ่ไปให้ผู้ที่เป็นนักบวชคือบรรพชิตและผู้ไม่ใช่บรรพชิตทั้งหมดคือนักบวชก็ไม่ใช่นักบวชรวมไปโดยแยกเป็นสองประการนี้อย่างหยาบๆแล้วก็แผ่ไปให้กับผู้ที่เป็นปุถุชนกับเป็นอริยะปุถุชนก็คือคนที่ยังมีกิเลสอยู่ทั่วไปพระอริยะก็คือว่าอริยะนี่จะเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชก็เป็นอริยะได้นะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ก็ช่างเถอะแผ่ไปให้ทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่มีลมหายใจและไม่มีลมหายใจ
ลมหายใจก็คืออย่างเราก็มีลมหายใจไม่มีลมหายใจก็ที่พวกที่ไม่มีลมหายใจอย่างนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งเราสามารถที่จะเติมลักษณะการจำแนกได้เป็นอีกหลายๆอย่างไม่จำกัดเช่นว่าผู้ที่เป็นญาติกับเราผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาติกับเราผู้ที่รู้จักผู้ที่ไม่รู้จักแผ่ได้หรือว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับเราผู้ที่มิได้นับถือศาสนาเดียวกับเราผู้ที่มีเชื้อชาติเดียวกับเราเชื้อชาติสัญชาติเดียวกับเราผู้ที่มิได้มีเชื้อชาติมิได้มีสัญชาติเดียวกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับแผ่ไปได้หมดแต่ก็ไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องจำแนกโดยพิสดารหมดแต่นี้ถ้าจะทำอย่างนี้อย่างเป็นกิจจลักษณะคือเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วถ้าทำบ่อยๆก็มีทางพิจารณาจำแนกแผ่ผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็แผ่ได้คนที่เป็นคนดีคนที่เป็นคนไม่ดีครับได้ทั้งนั้นเลยครับให้เติมๆเข้าไปนั่นก็เป็นอีกในหนึ่งของการแผ่ทีนี้อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแผ่โดยพันธะในใจหรือโดยทัศนคติได้แก่คนที่รักที่เรารักเขาคนที่เขารักเราหรือเรารักเขาข้างเดียวหรือเขารักเราข้างเดียวก็แล้วแต่รักทุกอย่างทุกแบบแหละแล้วก็คนที่เกลียดกันเราเกลียดเขาเขาเกลียดเราหรือเขาเกลียดเราหรือเราเกลียดเขาคนที่เป็นกลางเป็นกลางนี่จะโดยรู้จักกันแล้วเฉยๆหรือเรารู้จักเขาข้างเดียวเขารู้จักเราข้างเดียวหรือไม่รู้จักกันหรือว่าคนที่ไม่รู้จักกันนั้นจะเยอะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นกลางนี่ใน3คนเนี่ยว่าจริงๆลำดับของการแผ่แล้วเนี่ยท่านจะแผ่ให้คนที่รักก่อนแล้วคนที่เฉยเป็นที่2คนที่เกลียดจะเป็นที่3และมักจะสอบตกกับคนที่เกลียดคือบางทีไอ้เราเกลียดเขาเขาเกลียดเราเนี่ยตัวดีไอ้เราเกลียดเขาก็ยังชั่วหน่อยนะนึกถึงความดีเขาก็พอได้ไอ้เขาเกลียดเราก็อาจจะยากกว่าเพราะรู้เขาเกลียดแล้วเราก็อดจะเกลียดไม่ได้หรือไม่เกลียดก็จะอวยชัยให้พรก็ลำบากในวิธีที่แผ่ให้กับคนที่เกลียดเราหรือเกลียดกันเนี่ยบางทีต้องรู้จักจุดตั้งต้นอะไรจะไปตั้งตนโอ้ขอให้เขาในจงร่ำรวยร่ำรวยขอให้เขาได้สองขั้นเราไม่เป็นไรมันก็แผ่ไม่ออกในจุดที่จะเริ่มต้นเนี่ยผมมักจะใช้วิธีการให้สิ่งที่เป็นจริยธรรมนะฮะว่าขอให้เขาเนี่ยได้สำนึกที่เป็นจริยธรรมนะสำนึกที่เป็นจริยธรรมเช่นเขากตัญญูเขาอกตัญญูเมื่ออกตัญญูต่อเราเลยเป็นที่เกลียดกันเป็นต้นเหตุการเกลียดกันก็ให้เขาเกิดความกตัญญูได้เข้าใจสิ่งนี้ได้เกิดความกตัญญูแล้วขอให้ความที่เขาได้สำนึกได้ความกตัญญูเนี่ยหรือได้เกิดเมตตาต่อกันเมตตาต่อเราได้เข้าใจเราอย่างถูกต้องขอให้อานิสงส์ของสิ่งนี้จงทำให้เขาได้รับความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นต่อๆไปก็เมตตาก็จะอาศัยเกิดได้ตรงจุดนี้เพราะว่าคนที่เกลียดเราเนี่ยหรือเกลียดกันเนี่ยเราก็อยากมันจะมีจุดที่เราไม่อยากให้เขาเป็นที่มันใกล้กับผลประโยชน์ของเรานะครับตรงนั้นก็เมตตาจะเกิดได้ผมพูดไปพูดมาจนกระทั่งว่าจะลืมไปว่าเราต้องฝึกเป็นนั้นว่าผมสรุปเป็นข้อตรงนี้ก่อนนะแล้วจะฝึกในเวลาที่เหลืออยู่คือที่พูดถึงและจะฝึกในวันนี้คือเป็นการฝึกสร้างเมตตาให้เกิดสร้างความรู้สึกให้เกิดด้วยวิธีการหลายหลากมากอย่างดังได้กล่าวมาการฝึกอย่างนี้สิ่งที่เราได้ก็คือได้บุญที่ว่าเมื่อกี้นะฮะได้บุญแน่แล้วก็ได้อานิสงส์พิเศษแม้ไม่ใช้พลังว่าอย่างไรก็จะได้อานิสงส์พิเศษของเมตตาเป็นภ
ป็นอานิสงส์ในทางสังคมและอานิสงส์อย่างอื่นก็จะตามมาได้โดยง่ายเพราะว่าไอ้ทัศนคติหรือความรู้สึกต่อจากคนในสังคมเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราได้อย่างอื่นประสบความสำเร็จอย่างอื่นทีนี้การที่จะแผ่เมตตาให้เกิดพลังเนี่ยจะต้องจิตสงบนะจิตจะต้องสงบจะเกิดพลังแล้วก็สงบแล้วต้องมีความสุขในเพราะความสงบนั้นเมตตาจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าเมื่อใดทำแล้วเราไม่สงบแล้วไม่เป็นสุขเนี่ยเมตตาจะเกิดขึ้นได้น้อยแล้วก็เป็นที่รู้กันด้วยว่าพลังเมตตาจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นเนี่ยต้องมาจากรากฐานคือความนิ่งและความสุขกายสุขใจของคนแผ่ในขณะนั้นบางคนถึงรู้ว่าถ้าจะแผ่ให้คนและให้เกิดพลังเนี่ยถ้าตัวเราเองยังหงุดหงิดงุนงิดยังฝืนๆอยู่นะฮะยังกระตุกกระตายอยู่อย่าแผ่เพราะว่าไอ้สิ่งนี้มันจะติดไปถึงคนแผ่อันนี้เป็นที่รู้กันเลยนะและเป็นอย่างนั้นด้วยครับต้องชำระตัวเองให้ดีเพราะนั้นบางแห่งเนี่ยเขาถึงว่าต้องฝึกจิตให้ได้ที่ถึงจะไปแผ่เมตตาได้อย่าไปแผ่ตอนที่เราไม่พร้อมความกระตุกกระตายมันจะไปถึงคนนั้นแต่ถ้าเป็นการฝึกสร้างพลังเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราไม่ต้องการจะใช้พลังถ้าใช้พลังต้องนิ่งแต่ถ้าจะสร้างพลังเนี่ยเมื่อไหร่ก็ควรสร้างคือไอ้ท่อเรากระสับกระส่ายเนี่ยเราถึงต้องสร้างพลังเมตตาให้เกิดต้องแยกตรงนี้ออกคือไม่ได้แผ่ให้แต่ว่าแผ่เพื่อก่อให้เกิดความนิ่งความสงบแก่ตัวเองแล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าพรที่เราให้หรือความวัตถุประสงค์ที่เราให้อารมณ์ของเมตตาที่เราจะจ่ายให้เนี่ยมันจะมี อยู่สองอย่างคือหนึ่งสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากได้ให้รู้ว่าถ้าเขาอยากได้อะไรก็มีปัญหาอะไรไอ้ตรงนี้เวลาจะแผ่ให้ใครเนี่ยเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาต้องมีความจะเป็นอะไรเนี่ยนะจะเป็นประโยชน์แก่การส่งพลังให้มากแล้วก็ส่งให้ครับด้วยความรับรู้นั้นอย่างสมมติว่าเราอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีคนหนึ่งเขาไม่ได้มาเลยไม่ได้มาฟังธรรมะเลยนานมากตั้งครึ่งปีปกติเขาก็จะมานะฮะแล้วก็เราก็รักใคร่กันคือหมายถึงที่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็อยู่วันเมื่อวานเขาก็มาแล้วก็ผมก็เห็นว่าเขาสองคนก็ดีเพราะผมรู้ที่เขาไม่มามีปัญหาระหว่างในครอบครัวเขาไม่เขาพูดไงเขาทะเลาะเขาไม่พูดกันมานานอยู่บ้านนี่ทั้งที่ขับรถแท็กซี่มาแท็กซี่เยอรมันรู้จักแท็กซี่เยอรมันแปลกไม่มีคำถูกแท็กซี่เยอรมันเราก็เลยแดกแล้วลูกเราเห็นแล้วลูกเขาโมโหเมื่อวานนี้เขารับอาสาจะไปส่งไปนครนายกจะไปได้จังหวัดเห็นเขาคุยกันดีแล้วผมก็รู้ว่าผมเนี่ยไปเข้า20วันเนี่ยผมแผ่เมตตาเขามากด้วยความรักใคร่ก็ขอให้เขาเข้าใจกันขอให้เขาไม่มีปัญหานะไม่ได้ถามแต่เชื่อว่าเขาคงจะดีขึ้นแล้วเขาก็โมสามาโกลิงกุจอบริการเนี่ยก็คงจะฆ่าตอบแทนโดยไม่รู้ตัวที่เราแผ่จิตให้เขาแผ่เมตตาให้เขาคมคืนกันให้เขารู้เรื่องกันให้เขาคุยกันเนี่ยถ้าเขาฟังเทศตัวนี้เขาต้องรู้เลยว่าหมายถึงคำเขาก็รู้ก็รู้ไป อันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่คือไอ้เราเมื่อเราเองก็เราไม่ได้จำเป็นในเรื่องนี้เมื่อเราไม่ได้ไปทะเลาะกับคนในบ้านเราเนี่ยนะ
ไม่มีปัญหาเราก็ไม่จำเป็นแต่เรื่องนี้มันเรื่องของเขาแต่พอเรารู้เนี่ยเราก็เข้าใจเราก็แผลนั้นมันทั้งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะได้ความสำเร็จแบบนั้นเพราะเราไม่มีปัญหาแต่มันเรื่องของเขาเราปรารถนาดีกับเขาเราก็อยากให้เขาพ้นปัญหานี่คือเริ่มจากสิ่งที่เขาต้องการจากปัญหาของเขาจากความต้องการของเขาอีกอันหนึ่งคือเป็นความต้องการของเราความจริงเขาก็ควรต้องการแต่บางทีเขาไม่รู้ไงครับไม่รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาควรได้อะไรเขาควรต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเป็นฝ่ายให้เมตตาเขาทีนี้วิธีที่จะทำให้เขาได้ให้เขาได้เนี่ยบางทีก็ให้ได้จริงๆเนี่ยนะต้องดูรายละเอียดเอาไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าเราจะให้เขามาทางนี้ให้เขาทำสิ่งนี้อย่างนี้เราต้องมากระจายอย่าไปเอาไอ้ผลสมบูรณ์แล้วมันก็ไม่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้แล้วอาจจะท้อใจว่าเออเราแผ่เมตตาให้เขาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นต้องกระจายแล้วก็มาเริ่มจากไอ้สิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนสิ่งที่เป็นตัวเหตุของเหตุแล้วก็เหตุนั่นก็จะไปทำให้เกิดผลที่หลังต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะฮะเอาล่ะเราจะฝึกแผ่เมตตาฝึกสร้างเมตตาในแบบใดแบบหนึ่งในบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นั่งในท่าที่เป็นที่สะดวกสบายของท่านใครต้องการจะนั่งพับขาคู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งห้อยเท้าก็ได้แล้วก็โปรดทำความเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วว่าคนที่บริจาคทานทำบุญเนี่ยเช้าร้อยหม้อกลางวันร้อยหม้อเย็นร้อยหม้ออานิสงส์ยังน้อยกว่าบุคคลแผ่เมตตาชั่วการหยดของน้ำนมจากเต้านมโคมีอานิสงส์มากกว่ามีอานุภาพมากกว่าคนแผ่เมตตาชั่วการเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเมตตาที่สมบูรณ์จริงพอสมควรหรือสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมนุษย์หรืออมนุษย์ทำร้ายไม่ได้บุคคลใดจะทำร้ายบุคคลผู้ที่มีเมตตาจริงๆชั่วการครู่เดียวนี้ย่อมถึงความลำบากเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังจะหักด้ามมีดหักดาบที่มีความคมอยู่สองด้านด้วยฝ่ามือเปล่าๆย่อมถึงความเหนื่อยยากถึงความลำบากดังนั้นเมื่อเราสงบจิตนิ่งแล้วก็ทำจิตให้เมตตาเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่มีเวรกับใครในขณะจิตอย่างนี้เป็นคนที่ทุกคนควรจะต้องรักแม้ว่าจะเป็นชั่วครู่เดียวก็ตามเป็นบุญสูงอย่างหนึ่งเป็นเมตตามโนกรรมที่เป็นมโนกรรมสำเร็จด้วยจิตภาวนาเป็นภาวนาใหม่ชั้นสูงเมื่อหลับตาแล้วขอให้ท่านแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองให้พรแก่ตัวท่านเองอธิษฐานปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองที่เป็นเรื่องที่เห็นชัดที่สุดก่อนเร่งด่วนที่สุดก่อนโดยนึกถึงปัญหาของตัวท่านและเหตุการณ์บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นขอให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองว่าด้วยอำนาจแห่งจิตภาวนาที่ถึงพร้อมด้วยเมตตาจิตขณะนี้ด้วยอำนาจบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว
ที่เป็นบุญที่ทำก่อนหน้านี้ไม่นานและบุญอื่นๆที่ทำทั้งหมดโดยเฉพาะบุญที่เป็นอาจิตด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์หรือความสุจริตที่ท่านมีอยู่มีอยู่ต่อปัญหานั้นท่านไม่ใช่เป็นผู้ผิดเองไม่ใช่เป็นผู้ทุจริตโดยประการใดๆที่ท่านรู้ในความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่คนอื่นเข้าใจผิดหรือมีเจตนาร้ายก็ตามหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือเนื่องเพราะบุพกรรมเก่าก็ตามขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากภัยพิบัติข้อขัดข้องในเรื่องนี้ในสิ่งนี้ถ้าข้าพเจ้าได้กระทำผิดด้วยความประมาทด้วยความโง่หลงในขณะนั้นซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้าขอเอาโหสิต่อผู้นั้นที่ข้าพเจ้าได้กระทำต่อเขาโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผู้ที่ได้รับผลเสียหายสืบเนื่องสืบต่อกันไปแม้เหล่าอื่นข้าพเจ้าขอเอาโหสิและขออย่าได้เป็นเวรแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งการสำนึกด้วยจิตเป็นกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากภัยพิบัติขัดข้องนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานในบางท่านหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางความคิดจิตใจหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอื่นๆที่ข้าพเจ้ารู้อยู่ลำลึกถึงอยู่ปรารภอยู่เป็นเรื่องสำคัญขอให้พ้นจากปัญหานี้โดยเร็วหากยังไม่พ้นไปโดยเร็วก็ขอให้ทุเลาเบาบางไปหากยังไม่ทุเลาเบาบางไปก็ขอให้ข้าพเจ้าแช่มชื่นยอมรับทนสภาพอยู่เหนือความบีบคั้นของปัญหาเหล่านั้นได้ในบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากปัญหานั้นโดยเร็วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพยดาทั้งหลายผู้มีอุปการะเกื้อกูลข้าพเจ้ามาแต่อดีตจงช่วยบำบัดปัดเป่าส่งเสริมข้าพเจ้าให้มีพลังพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ขอให้ความทุกข์ความเดือดร้อนจงพ้นไปจากสรีระของข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าสูญสลายหายไปโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดขอให้นึกถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาจะได้จะสำเร็จที่สำคัญและเร่งด่วนที่ท่านรู้อยู่แก่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดขอให้นึกถึงเรื่องนั้น
นึกถึงเหตุการณ์นึกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยและขอให้อำนวยพรแก่ท่านด้วยตัวท่านเองโดยอาศัยพลังบุญอาศัยกำลังสมาธิจิตกำลังเมตตาจิตที่ท่านกำลังแผ่ด้วยความปรารถนาดีต่อตัวท่านเองให้ได้สำเร็จสิ่งนั้นโดยชอบธรรมได้สำเร็จสิ่งนี้โดยเร็วโดยสมบูรณ์และโดยยั่งยืนและขอให้ความสำเร็จนี้จงเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เป็นที่มาของความสำเร็จนั้นโดยตรงโดยอ้อมด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะได้แก่เขาถ้าโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างใดก็ตามขอให้ความสำเร็จของข้าพเจ้าจงทำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมีพลังที่จะเกื้อกูลต่อผู้อื่นยิ่งขึ้นไปด้วยขอให้ท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาให้กับบุคคลอื่นโดยในของการลำดับโดยทิศคือผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าของข้าพเจ้าได้แก่บิดามารดามารดาของข้าพเจ้าผู้มีหน้าตาอย่างนี้มีบุคลิกลักษณะอย่างนี้อยู่ที่นั่นที่นี่มีปกติชีวิตอย่างนี้มีปัญหาชีวิตอย่างนี้มีความต้องการเร่งด่วนอย่างนี้และเป็นผู้ที่ควรเป็นอย่างนี้ควรได้อย่างนี้ควรพ้นจากปัญหาอย่างนี้ที่ข้าพเจ้าเห็นแต่ท่านไม่เห็นที่ข้าพเจ้ารู้แต่ท่านไม่รู้ขอให้มารดาของข้าพเจ้าผู้มีชื่อและนามสกุลอย่างนี้จงพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนภัยพิบัติขัดข้องในเรื่องนี้ที่ข้าพเจ้าก็รู้อยู่ท่านก็รู้อยู่แม้คนอื่นก็รู้อยู่ขอให้ท่านจงพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้ให้พ้นโดยเร็วเถิดให้พ้นโดยสิ้นเชิงให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้อย่างยั่งยืนเถิดแม้ปัญหาข้อขัดข้องอันที่ข้าพเจ้าเห็นอันที่หมู่บัณฑิตเห็นก็ขอให้ท่านจงได้รู้ถึงปัญหาข้อวิบัติขัดข้องอันนั้นและรังเกียจปรารถนาพยายามกระทำให้พ้นจากชีวิตจิตใจของท่านขอให้ท่านจงพ้นจากข้อวิบัติขัดข้องอันนั้นจงพ้นไปหลุดไปจากชีวิตท่านชีวิตท่านก็หลุดไปจากปัญหานั้นข้าพเจ้าขอแผ่ความปรารถนาดีด้วยความรู้สึกที่แท้จริงด้วยความปรารถนาดีที่แท้จริง
ความต้องการความสำเร็จความผาสุกในชีวิตจิตใจของท่านที่ท่านปรารถนาแสวงหาขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านโดยถูกต้องชอบธรรมและจงเป็นความสำเร็จที่นำความสุขความดีงามมาให้ท่านพร้อมทั้งบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องแม้สิ่งที่ท่านควรได้ควรประสบความสำเร็จควรแสวงหาขอให้ท่านมองเห็นให้ท่านจำนงหวังปรารถนาในสิ่งนี้ขอให้ท่านได้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จในสิ่งนี้ด้วยจงสำเร็จโดยรวดเร็วจงสำเร็จโดยครบถ้วนจงสำเร็จอย่างยั่งยืนเถิดแม้บิดาของข้าพเจ้าผู้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้พำนักอยู่ที่นั่นที่นี่มีชื่อและนามสกุลอย่างนี้มีปัญหาชีวิตจิตใจความทุกข์ความเดือดร้อนโดยประการนี้คือขอให้ความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ที่เป็นอย่างสำคัญที่สุดเร่งด่วนที่สุดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างหรือสามอย่างก็ตามขอให้ท่านผู้เป็นบุพการีของข้าพเจ้านี้จงได้รับพลังเมตตาได้รับส่วนกุศลของข้าพเจ้าและด้วยอำนาจความดีของตัวท่านเองอำนาจกุศลวิบากของท่านประกอบกันขอให้ภัยพิบัตินี้จงทุเลาเบาบางตั้งแต่ขอให้ท่านมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นมีความกระฉับกระเฉงแช่มชื่นเห็นทางออกทนได้รอได้กับความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะพึงหายไปแม้จะโดยเร็วหรือโดยช้าก็ตามขอให้ภาวะทางผิดอันดีจงสำเร็จแก่ท่านเป็นนิจขอให้อุปสรรคข้อขัดข้องเช่นถ้าป่วยก็ขอให้ขวัญและกำลังใจสติสัมปชัญญะมั่นคงอยู่ไม่ถูกโรคาพาธย่ำดีจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าขอแผ่ขออธิษฐานให้ท่านได้เป็นข้อที่หนึ่งหากท่านได้รับทุกขเวทนาเพราะความเจ็บป่วยก็ขอให้ทุกขเวทนาของท่านเป็นสิ่งที่ท่านอดกลั้นได้เหมือนไม่ได้ป่วยเองขอให้ทุกขเวทนาทุเลาเบาบางและทุกขเวทนาจงหายไป
จงระงับไปแม้ว่าโรคยังอยู่บาดแผลยังอยู่ขอให้บาดแผลของท่านจงหายไปด้วยความเจ็บป่วยที่ปรากฏแก่ท่านตรงอวัยวะนี้บาดแผลที่เกิดขึ้นตรงอวัยวะนี้ตรงอวัยวะนั้นจงหายไปโดยเร็วไม่กำเริบจงหายไปโดยเร็วเถิดและขอให้เชื้อโรคที่อยู่ในตัวของท่านจงหายไปจากร่างกายและจิตใจของท่านโดยเร็วโดยเด็ดขาดและไม่กลับเป็นอีกข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันท่านบำบัดท่านจากโรคขอให้หายจากโรคหากท่านมีปัญหาอย่างอื่นขอให้แผ่เมตตาด้วยปราลบปัญหาเร่งด่วนนั้นขึ้นมาแผ่อย่างละเอียดถี่ถ้วนเต็มไปด้วยความปรารถนาดีเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเต็มไปด้วยความสงบนิ่งเต็มไปด้วยความไม่ระไม่ยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิเต็มไปด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ส่งจิตไปถึงท่านส่งจิตไปยังตำแหน่งของปัญหาอนาบริเวณของปัญหาแม้ผู้ที่เป็นบิดามารดาของข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาเลี้ยงมารดาเลี้ยงหรือผู้ที่มีคุณประหนึ่งบิดามารดาหรือเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์หรือบิดามารดาในภพก่อนชาติก่อนถอยไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดขอให้ท่านได้รับทราบซึ่งเมตตาจิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาแผ่บุญและแผ่พลังให้แก่ท่านโดยประการทั้งสองนั้นให้ท่านจงพ้นจากสิ่งที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่พึงปรารถนาหรือเคราะห์กรรมอุปสรรคข้อขัดข้องโลกกระทำฝ่ายวิบัติที่ท่านรู้อยู่ทราบอยู่ขอให้ท่านเมื่ออนุโมทนารับทราบกุศลจิตของข้าพเจ้าเมตตาของข้าพเจ้าที่แผ่ให้ขอให้ท่านจงพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเถิดจงพ้นจากความวิบัติขัดข้องนั้นเถิดขอให้แผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องบนคือปูชนียบุคคลสมณะสีพรามที่น่าเลื่อมใสเป็นที่เลื่อมใสของท่านมีพระพุทธเจ้าพระธรรมแม้ไม่มีตัวตนพระอริยสงฆ์ในอดีตทั้งหมดและพระหรือปูชนียบุคคลที่ท่านเคารพนับถือจะเป็นผู้มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามให้ระลึกถึงลำดับรายละเอียด
ให้มากเท่าที่ท่านมีมีเวลามากก็ให้แผ่ให้ละเอียดโดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาว่าจะต้องแผ่ให้กับคนนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านั้นเท่านี้ขอให้ความรู้สึกออกไปตามข้อมูลความรับรู้รับทราบและความปรารถนาจากให้ของท่านเป็นสำคัญผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องบนนั้นแม้แต่พระราชาผู้ทรงธรรมก็ทรงเคราะห์อยู่ในทิศเบื้องบนการแผ่เมตตาให้กับผู้มีคุณสูงมีธรรมะสูงจะมีผลสะท้อนกลับแรงเช่นเดียวกับบุคคลผู้ไปด่าว่ากล่าวร้ายลักขโมยช่อโกงเอารัดเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนกายใจแก่ผู้ที่มีคุณสูงย่อมมีผลสะท้อนกลับในทางบาปมากเช่นเดียวกันการแผ่เมตตาให้คนดีจึงเหมือนเป็นการปลุกเสกตัวเองในรูปหนึ่งเหมือนกันเหมือนเราทำตัวเองให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้ที่มีบุญวาสนามากย่อมมีอานิสงส์ตอบกลับมากข้อนี้ให้ปรารภด้วยจิตที่บริสุทธิ์มิใช่ด้วยความละโมบปรารภเพื่อให้เราไม่ดูเบากับการแผ่เมตตาจิตปรารภให้จิตใจของเรากระตือรือร้นกระฉับกระเฉงและจริงใจประหนึ่งว่าความเรากำลังพูดให้เขาฟังกับหูสำแดงให้เขาเห็นกับตาอยู่ฉะนั้นทีเดียวแผ่ไปถึงบุคคลที่อยู่ทางทิศเบื้องอื่นที่เหลือก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านแผ่ด้วยตัวของท่านเองท่านอาจจะแผ่โดยนัยยะประการอื่นๆอีกก็ได้ในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านได้แผ่ส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เพื่อสำแดงความเคารพบูชาสำแดงความนับถือสำแดงความขอบคุณเป็นส่วนหนึ่งบุคคลหรือสัตว์เหล่าใดที่อยู่ณบริเวณนี้จะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์และอยู่นอกบริเวณนี้ทั่วไปทั้งหมดตลอดโลกทั้งโลกตลอดภูมิทั้งหมดเราขอแผ่เมตตาความปรารถนาดีข้าพเจ้าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ข้าพเจ้าต้องการสิ่งใดและไม่ต้องการสิ่งใดขอความสำเร็จอันนี้อย่างนี้ก็จงสำเร็จแก่ท่านทั้งปวงเหล่านั้นข้าพเจ้าขอแผ่บุญแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความเคารพด้วยความขอบคุณด้วยความนับถือบูชาและท่านทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อยกว่าข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่ข้าพเจ้าพึงเกื้อกูล
หรือได้เกื้อกูลมาข้าพเจ้าขอแผ่บุญแผ่เมตตาจิตแก่ท่านสำแดงน้ำใจแก่ท่านขอให้บุญและเมตตาจิตของข้าพเจ้าจงได้แก่ท่านที่อยู่ณบริเวณนี้และอยู่นอกบริเวณนี้ขยายออกไปจนทั่วทั้งโลกทั่วไปทั้งโลกทุกภพทุกภูมิจงอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ด้วยเมตตาภาวนานี้ขอให้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ท่านได้ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือจะเกิดขึ้นกับท่านจงสูญสลายหายไปโดยฉับพลันและขอให้อิทธาโลมนาปรารถนาลาภยศสรรเสริญและความสุขความสำเร็จทุกอย่างประโยชน์ทั้งในภพนี้ภพหน้าประโยชน์สูงสุดจงได้แก่ท่านสำเร็จแก่ท่านโดยทั่วไปทั้งหมดเถิดและขอให้ข้าพเจ้าเมื่อออกจากสมาธิจิตเดินทางกลับไปสู่เคหสถานบ้านเรือนจงเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยด้วยความแช่มชื่นด้วยฐานะที่เป็นอิทธารมณ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องพบเห็นแก่ทุกคนในครอบครัวแก่ทั้งเทวดาและมนุษย์เถิดอีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอปิดประชุมสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้